ได้ลำลึกนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีคุณแห่งพระธรรมพระสงฆ์ที่วันนี้เป็นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลทุกคนที่บอกว่าแม้กระทั่งเทวดาก็ยังต้องเสียใจที่ยังไม่ได้โสดาโสดาก็ยังเสียใจนั่นต้องฟ้าอรหันต์ที่ไม่เสียใจเพราะว่ารู้ว่าการพัดภาคการจากของพระพุทธองค์หรือว่าผู้ที่ผู้รู้จากโลกนี้ไปฉันใดกับเหมือนว่าพ่อแม่จากไปผู้รู้จากไปนี่จึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมยิ่งใหญ่มากในการที่เป็นผู้รู้ที่ว่าปสัพพัญญูยุตยานผู้มียานอันกว้างกว้างไกลไม่ที่ไม่มีผู้ใดเสมอได้บุญบารมีของท่าน นี่นะจึงบอกว่าเราก็อุตส่าห์ทำตามการจากของพระพุทธองค์ถือว่าเป็นนับว่าใหญ่หลวงบุคคลสำคัญของโลกทำให้โลกนี้ได้สงบเย็นทำให้โลกนี้ได้พึ่งพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ทำได้เนี่ยที่เรียกว่าพระแท้นั่นพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นสมณะปีพามก็เหมือนกันตามจนรู้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนั่นใครทำได้ถือว่าผู้นั้นตำหนิก็ไม่ได้นั่นนะเหมือนอย่างกับว่าเสาก็ดีเสาไม้เสาไม้ที่มันเป็นแขนงมันเป็นแก่กระพี้ก็ดีถากตะจนสวยแล้วเกี้ยงเก่าแล้วใครจะเอามีดไปฟันอีกฟันเล่น ก็ถือว่ามันเป็นตำหนิทำดีนี่แหละผู้ทำดีผู้ไม่รู้ก็เอาไปถากหรือว่าเอาไปติเตียนนั่นแหละก็เป็นเหมือนว่าเป็นกรรมลักษณะอย่างนี้พระแต่ก็เหมือนกันท่านใดกับญาติโยมปฏิบัตินั่นนะทำดีนั่นนะเราปฏิบัติดีตายไปเห็นไหมคตินิมิตเนี่ยที่บอกว่าปฏิบูชาบูชาอย่างยอดเยี่ยมบูชาอย่างหาทิฏฐิไม่ได้นั่นนี่จึงบอกว่าเป็นของบุคคลทำได้ยากนะสมณะจีปามที่ยังเดินอยู่ยังนี่แหละกามาวจรกุศลและจิตนี่แหละสหาลคตะโสมนัสนะโทมนัสนี่ที่บอกว่า
กามาวจรกุศลนั่นเองที่กำลังเดินไปนั่นเดินไปทีนี้เราเดินไม่หยุดจรไม่หยุดกุศลนี้ก็ทำให้เราได้รู้จักได้ไม่กังขานั่นนะไม่สงสัยในธรรมนั่นนะ ที่บอกว่าขยันเหลือเกินขยันบินเนาะนั่นนะขยันบิน ขยันบินไปทั่วโลกยังบอกว่าไม่รวยกันเลยเห็นไหม เหมือนว่าสร้างรถสร้างลาเต็มถนนแล้วยังสร้างเครื่องบินอีกดีมันไม่เต็มฟ้านะถ้าเต็มฟ้านี่มันอาจจะชนกันนั่นนะ นี่แหละจึงบอกว่าความพอดีมันยากนั่นนะที่ได้บอกว่าเห็นไหมประเทศจีนเขาจะทำกระชังเลี้ยงปลาเนาะในทะเลเลยเห็นไหมถือว่าเขาจะขายปลาทั่วโลกนั่นนะต่อไปบอกนี่แหละสร้างอะไรสร้างได้หมดแต่สร้างใจนี่สร้างยากเนาะสร้างไงเป็นผู้เป็นคนสร้างไงเป็นพระนั่นนะสร้างไงใจเป็นพระนี่แหละสร้างยากทั้งหมดสร้างวัตถุเนี่ยเต็มฟ้าก็ได้น่ะมองไม่เห็นเห็นไหมจึงบอกว่าถ้าความคิดเนี่ยถ้าสร้างกุศลสร้างศรัทธาสร้างความดีสร้างให้ไปนิพพานโอ้โหมันเหมือนว่ามันมีที่ไหนอ่ะใช่ไหมพานิพพานไม่รู้อยู่ตรงไหนนั่นเห็นไหมถ้าลองไปดูสร้างอะไรก็สร้างได้หมดนั่นแหละแต่สร้างใจเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคนแต่ละคนแต่ญาติโยมก็ยังดีนะยังอุตส่าห์มาบวชกันเนาะนั่นแหละมาบวชมาปฏิบัตินั่นแหละเราถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใช่ไหมไม่ต่อว่ากันนั่นแต่มันอยู่ที่ความสามารถในใจนั่นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ในใจเราแต่ละคนนั่นผู้รู้จักตัวตนนี่สำคัญนั่นตัวตนนั่นกินไอนั่นนะฮะกินไอคือตัวรู้นั่นเองนะเรารู้จักตัวรู้ของเรานั่นนะรู้ที่แท้จริงนะนั่นนะรู้พระนิพพานเนี่ยตัวรู้ผู้รู้จริงเงินวะ จะเอาทองคำมาใส่โลงมาทำเป็นโลงก็ได้จ
จะเอาหมอประดับเพชรพลอยก็ได้แต่ถ้าไม่ถึงนั่นน่ะมันก็ไม่ยอมถึงอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเวลาตาย ตัวนี่เหลืองนั่นน่ะไม่ดำตัวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นก็บอกว่าจะเทศยาไฟดับสามหมุนนั่นน่ะไฟดับสามหมุนนั่นน่ะท่านเหมือนว่าไฟฟ้านี่ก็พริบเลย อำนาจฌานหลวงพ่อสังวานหมอก็หนุ่มๆมันเนาะข้าก็ไม่เชื่อนั่นหมอไม่ต้องผ่อนไม่ต้องฉีดอ่ะยอมบางคนหลับ มาเฝ้าหลวงพ่อใหญ่หลับไปใกล้จะสว่างนี่หลวงปู่นี่ล่วงลับแล้วน่าเห็นมาตอนหลวงปู่จะไปมาเข้าฝันบอกอีกสองวันหลวงปู่ก็ไปแล้วอุตส่าห์ เมตตามาเข้าฝันบอกนั่นนะแต่ทางการมันทนไม่ได้แล้วอายุมากแล้วนั่นทนไม่ไหวไปโรงพยาบาลเรื่อยๆก็ติดเชื้อมะเร็งมานั่นทีนี้โรครุมเร้า โรคมันก็เกาะนี่แหละพอสังขารมันอ่อนแรงแล้วนั่นโรคมันก็มีแรง พระอริยเจ้ามันก็ไม่เว้นโรคไปใกล้เจ็บนี่แหละ ไอโยท่านนี่ท่านบอกว่าอโลปยาลาคาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยเห็นไหมโรคไปใกล้เจ็บนั่นน่ะมันไม่เว้นสมณะชีพามปวดตาพังร่างกาย นั่นน่ะทุกเส้นขนที่มันจะเป็นนั่นน่ะที่บอกว่าอวัยวะน้อยใหญ่ปวดตำข้อปวดตำเส้นนั่นน่ะเป็นที่หูตาจมูก นั่นน่ะลิ้นกายใจลิ้นกระด้างคางแข็งน่ะที่ว่าอัมพาตทำให้ลิ้นแข็งน่ะปากเบี้ยวได้ตาเลได้สารพัดมันยึดนั่นน่ะทำให้ขาเดิน ไม่ดียึดเอาหมดถ้ามันจะเป็นนี่แหละแล้วถ้ามันเป็นแล้วมันคืนไม่ได้นั่นเส้นมันยึดไปเลยอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเห็นไหมสังขารนี่สังขาร ร่างกายพิการอะไรต่ออะไร
เนี่ยบางคนเห็นไหมอยู่บ้านเคียงกันก็อิจฉากันอยู่คนเดียวก็อิจฉากันจ่าตาร้อนกันกลัวที่ไหนกลัวตำรวจเวลาจะโดนจับเท่านั้นบางคนเนี่ยลองนึกดูว่าตัดโลกเวียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นน่ะอย่าว่าแต่ไปต่างชาติใช่ไหมต่างชาติต่างวัยต่างพันอะไรต่ออะไรลองติบ้านแตกตีแหลกขาดลองไปคนเดียวเถอะใช่ไหมใครก็อยากจะรังแกนั่นน่ะเห็นไหมเออมันเป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะที่รังแกกันคุยกันรู้เรื่องก็อยากรังแกกัน นี่นะ จึงบอกว่า ถ้าไม่มีพุทธะเกิดขึ้นพุทธะทำไมก่อนไม่มีใครอยากรังแกกัน สมัยโบราณมีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะมีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่คนเมตตาสงสารผัดบ้านไปก็กินข้าวมายังหิวข้าวหรือเปล่าเออพักผ่อนบ้านของเราก็มีนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไปนอนพักไม่ได้อะใช่ไหมกลัวอีกมันรู้มาจากไหนดึกดึกก็ไปซะแล้วเห็นไหม ยิ่งทำไมนี้เห็นไหมตัดช่องย่องเบานั่นน่ะรถล่ำแล้วล่ำอีกมันก็ยังล่ำโซ่ไว้มันก็ตัดโซ่เอาสารพัดอะนั่นเห็นไหมไม่ต้องทำใช่ไหมอยากนี่แหละจึงบอกว่าแล้วจะหาความสุขได้ยังไงคนดีนั่นแหละพรุ่งนี้ก็เครียดอีกนั่นไปทำงานก็ลำบากรถเต็มถนนนั่นไม่มีรถไปมีรถเครื่องรถใหญ่ก็ยังลักได้นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสารพัดทุกข์นี่แหละกองทุกข์ที่เราก็ทำใจก็แล้วกันเราเคยไปเอาเขามาเอ่ยร้อยชาติแสนชาติเศษกรรมมันตามมาก็แล้วกัน ถ้านึกอย่างนี้ก็สบายใจไป ยิ่งยุคนี้ยิ่งพนันกันนี่เกินมานั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันมันจะขนาดไหนนั่นนะไม่รวยสิเนาะรวยทุกนั่นเองดิ้นรนจนหมดบางคนถ้าเราดิ้นรนมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมันจะดีเนาะนั่นน่ะนี่น่ะที่บอกว่าอันลาภยศหาไปไม่ได้แน่น่ะมีแต่ต้นทุนบุญกุศลนั่นน่ะเห็นมั้ยแล้วก็ถ
ท่านบอกว่าตายแล้วก็ร่างนี้ก็มาเอาไปเผาไฟไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละเหลือแต่ความดีที่จะพานิพพานตะวันนิพพานนรกใช่ไหมนั่นแหละแล้วแต่ภูมิปัญญาจะไปทางไหนนั่นเทวโลกสมบัตินั่นมนุษย์สมบัตินั่นมารโลกพรหมโลกนั่นเทวโลก นี่อรูปโลกเลยนั่นที่บอกว่าคนเราอ่ะที่บอกว่าหลงถ้าหลงแล้วเนี่ยหน้าเป็นห่วงหน้าสงสารเด็กๆเนี่ยพูดเท่าไหร่พ่อแม่ก็ยังดีใจลูกพูดได้แต่คนหลงแล้วพูดไปเรื่อยไม่มีใครอยากฟังนั่นเห็นมาต้องบอกว่าคนอายุมากลงนั่นเพราะตัวรู้มันหายไปนั่นผู้รู้มันหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกดูนี่แหละที่บอกว่าให้ยึดสรณะเป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่บอกว่าให้มั่นไว้นั่นนะ การบวชการปฏิบัติเป็นของที่น่าสงสารนั่นนะมาพูดมาคุยกันมาสนทนาธรรมะครูบาอาจารย์สั่งสอนดีนั่นแหละแต่ละองค์นะสอนให้เราได้พ้นทุกข์นั่นแหละเราก็มันจะว่างตอนไหนนั่นแหละที่ว่าฟังแล้วมันก็ไม่ว่างนั่นนะทีนี้เราก็ต้องไปค้นเอาอีกนั่นนะค้นให้มันว่างให้ได้นั่นนะไก่ได้เข้าห้องเห็นไหมเข้าห้องปฏิบัติธรรมนั่นนะสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมทำกันเดี๋ยวนี้ไอ้ตะปายะมันเงียบน้อยลงสมัยก่อนนี้ปฏิบัติกันเอาเป็นเอาตายนั่นนะเดี๋ยวนี้สปายะมันหายไปหมดมันต้องเข้าป่าไปอีกนั่นนะให้เงียบเข้าอะไรตาอะไรเสียงรถเสียงเรือมันมากเข้านั่นกุศลนี่แหละจึงบอกว่าที่บอกว่าเข้าทิเบตก็ทำกันเหมือนกันเนาะนั่นเขาทำแบบเห็นปิดไว้เลยไม่ให้ไปไหนเหมือนว่าโบกปูนไว้เลยอยู่แต่ในห้องเอาข้าวส่งไปน้ำส่งไปนั่งจนรู้ว่าอาหารอะไรเขาจะเอามาพรุ่งนี้นั่นเขาทำแก้เห็นนั่นเองทีนี้ของเรานี่ทำเลยเห็นไปอีกนั่นเห็นใจตัวเองนั่นเห็นใจตัวเองสำคัญใครเห็นใจตัวเองเนี่ยเห็นใจแต่ผู้อื่น
นั่นนะพระบางองค์ก็ปฏิบัติเข้าห้องปฏิบัติไปดูครูบาอาจารย์ทำงานทั้งวันเอาแต่ก่อสร้างที่นี่ก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าแล้วตัวท่านเห็นหรือเปล่านั่นใจของท่านเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะ เห็นแต่ข้างนอกนั่นมาปฏิบัติธรรมเห็นข้างในเห็นตัวเราอาจารย์เขาได้แล้วนั่นเขาก็ทำสติของเขาสมาธิทำได้แล้วต่อไปมันเดินทางปัญญานะ ปัญญากุศลนั่นนะพอหลับตาเขาก็รู้จักมาพักสมาธิของเขาตรงนั้นก็เลยหน้าแตกไปนั่นนะตัวเองไม่เห็นนะตัวเองนี่เทศเก่งเทศจนหนีออกไปสอนชาวบ้านนั่นธรรมะมันเกิดต้องหลวงพ่อสังวานต้องไปตามน้อมให้มาดูตัวเองญาณมันจึงดับมาดับไปกลับวัดนั่นเห็นไหมบางคนอยากเทศอยากปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรบางคนนี่เห็นหน้ากันไม่ได้นะนั่นน่ะเห็นหน้าเดินจงกรมมาเจอกันคิดอยากฆ่ากันเลยพอออกมาแล้วเปล่านั่นสมาธิมันงวดเก้ามันปรุงแต่งเห็นใครไม่ได้พอปฏิบัติใหม่ๆจึงบอกว่าโทสะมันเกิดได้ยินลำคาญลำคาญหูลำคาญตานั่นน่ะพี่น้องกันหลายคนมาปฏิบัติมาวัดเดียวกันมาถือศีลนะตมาตาลไม่พูด7วันนะมันไม่พอใจกันเองนะเห็นไหมพอมันงบเงียบเก่าอีกคนยังไม่เงียบมันก็เหล่าเกิดลำคาญ นั่นน่ะมันก็เป็นได้นั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าอรูปราคะอรูปราคะเนี่ยที่ท่านบอกว่าเห็นตาเห็นรูปแล้วก็เกิดโทสะเกิดพอใจไม่พอใจนี่น่ะเนี่ยสังโยชน์เห็นมามันไม่เที่ยงนั่นแหละ ได้ไม่ยอมลองนึกดูเถอะความรักกันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละพอปฏิบัติเข้าไอ้ตัวปรุงแต่งมันละเอียดไม่เท่ากันนั่นแหละทีนี้มันก็สงสัยกันนั่นแหละสงสัยกันจึงบอกว่าโอ้โหกว่าจะเป็นโสดาบันนั่นน่ะติเตือนตัวเองนั่นน่ะพระอรหันต์ก็ติเตือนตัวเองจนสำเร็จเนี่ยนั่นน่ะไม่ได้ติเตือนใครเลยนั่นน่ะแต่ไม่ยอมนะจึงอานิดหนึ่งก็รู้ไงทำไปทำมาท่านก็ไม่อายุมากก็ไม่อยากพูดนั่นเรากินสบายนอนสบายหายใจสบายมันไม่คิดนึกไปทางที่ชั่วแล้วนั่นพระนั่นพระอรหันต์ชั่วก็รู้คิดชั่วก็รู้มันยังคิดอยู่นั่นเห็นไหม
แค่เหมือนว่าต้องการหรือว่าอยากกินกินเจ้าเที่ยวเอาถอดฟันปลอมมันออกไปมันจะได้ไม่ต้องอยากกินนั่นเห็นไหมเนี่ยจิตมันละเอียดเห็นไหมแม่บุญเรือนเขาก็เคยพูดเขียนเอาไว้นั่นว่าคุณแม่ จิตมันนึกอะไรก็ไม่เอามันนี่แหละจนมันเป็นนี่สัมปตินี่ใช่ไหมจิตมันเป็นลูกโซ่แล้วนั่นแหละจิตมันติดต่อกันกุศลเห็นนะอกุศลก็ไม่เอาแล้วกุศลก็ไม่เอาแล้วนั่นนึกไม่นึกแล้วนะ ไม่นึกทั้งสองละนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้ก็ทำไปบางคนเห็นไหมที่ปฏิบัติไปก็ตัวตนนั่นนะตัวตนมันเกิดนั่นเห็นไหมตัวตนมัน แต่ว่าทีนี้ก็ลองดูลองคิดดูนั่นลองทำตามดูพอขัดเกลาไปเรื่อยๆเห็นไหมเช่นขันห้องน้ำนะขันล้างหน้าขันตักน้ำอาบอะไรขันตักในห้องน้ำ แต่ก็หันอะไรเงี้ยนั่นน่ะเอามาอาบน้ำเอามาตักอาบน้ำไม่ได้นั่นทีนี้ก็พอปฏิบัติไปล้างให้มันสะอาดเอามาตักเพื่อจะได้รู้ว่าอุปทานมันยังมีหรือไม่มีนั่นน่ะ เห็นไหมที่บอกว่าเอาผ้ากี่ริ้วเป็นครูนั่นน่ะเอากระโถนเป็นครูนั่นน่ะกระโถนล้างให้สะอาดแล้วก็มาเอามาตักอาบน้ำเอามาตักล้างหน้าอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมเพราะว่านี่แหละอุปทาน อุปทานขันโทรูปูปาทานขันโทแล้วแต่ไม่ยอมโอ้ยทำไม่ได้ทำไมจึงอย่างนั้นเห็นครูบาอาจารย์ทำให้ดูไงนี่แหละจึงบอกว่าจนน้ำปัสสาวะเอามาดองด้วยสมอมะขามป้อม กินเฉยเลยฉันเฉยฉันยังหน้าตาเฉยดื่มน้ำปัสสาวะของลูกศิษย์ได้เห็นไหมหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองใช่ไหมเขาดองเอาไว้หลวงพ่อก็ทำให้เราดูนั่นนะว่าการไม่ยึดถือตัวตนนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่พุทธเจ้าอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ดงนั่นน่ะกว่าจะมาเจออายุมากนั่นน่ะจึงได้มาเจอหมอชีวกอันนั้นเห็นไหมที่บอกว่าได้รับใช้หรือว่าได้ พยาบาลพระพุทธองค์นะหมอชีวกก็ไปรักษาคนนู้นคนนี้แล้วก็เลยได้ผ้าอย่างดีมา
ผ้าอย่างดีมาผ้ากาสีนั่นน่ะก็เลยเออเอาไปถวายพระราชาพระราชาก็เอาไปถวายพุทธเจ้าเถอะชีวกจะได้บุญเยอะๆนั่นน่ะเห็นไหมโยมก็เลยได้ไปถวายก็ พุทธองค์ก็เลยเทศน์เทศนาให้ฟังก็เลยได้โสดาบันขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะชาตินั้นยังไม่สำเร็จนั่นน่ะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันเนาะนั่นน่ะไม่ใช่เจอพุทธเจ้าแล้วสำเร็จกันทุกองค์นะโยมเนาะอัศจรรย์เนาะ เรื่องพวกเนี้ยถ้าเราได้ชาตินี้เราก็มีความสุขเลยเนาะนั่นน่ะลงทุนชาติเดียวไงนั่นน่ะต้องนึกดูถ้าเราไม่อยากให้มันหลับเราก็ดูใจแล้วก็ดูสังเกตตัวเรา ไม่คอตกลงนั่นน่ะมันสบายต่อไปมันปวดคอถ้านอนคอตกใช่ไหมถ้ามันหลับไปโดยที่ไม่ได้เจตนากระชังมันนั่นน่ะเราก็สังเกตลมน่ะนี่แหละไอ้ตัวรู้เนี่ยผู้รู้เนี่ย ผู้ตื่นเนี่ยตื่นตลอดเนี่ยมันขาดมันก็นั่นแหละที่เรียกว่ามันขาดมันก็หลับเลยสติมันขาดนั่นถ้ามันไม่หลับนั่นเห็นไหมมันไม่หลับไม่หลับมันก็อัศจรรย์นะนั่นมันก็เป็นยาวิเศษ ของการไม่เที่ยงแท้มันจะเกิดใช่ไหมนั่นมันยังไม่ยอมเที่ยงนั่นไม่แท้ไม่ยอมเที่ยงนั่นมันก็ยังหลับได้ตื่นได้มันหลับไปไหนนั่นมันมาตอนไหนมันตื่นตอนไหนนั่นพระโสดาบันนั่น มันจะเห็นมันจะเห็นตัวหลับตัวตื่นนั่นน่ะมันเห็นตัวหลับตัวตื่นได้นี่น่ะนี่น่ะท่านบอกว่าปมชีวิตเนี่ยหลับก็ไม่รู้มาก็ไม่รู้นั่นน่ะนั่นน่ะแต่เราตายไปขนาดหลับมันหลงได้อีก โอ้เห็นไหมน่าหลวงปู่พยายามพูดเลยน่านั่งรถทีไรเพลินหลับเพลินหลับเร็วเลยน่าหลวงปู่บอกว่าเออขาดสติน่ะเห็นไหมขาดสติ สติมันขาดนั่นน่ะมันหนีเราเรื่อยเลยใช่ไหมไอ้ตัวหนีนี่นะไอ้ตัวหลับนี่นะตัวภพชาติตัวมาเกิดอีกนั่นน่ะท่านบอกสัญญามันไม่ติดต่อกันมันไม่ยอมเป็นปัญญา นั่นปัญญาวิมุตต์เนี่ยใช่ไหมโยมนั่นคนเราบางคนก็คิดว่าโอ้มันไม่สำเร็จหรอกบวชไปเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็ไม่เชื่อหลวงพ่อสังวานนะถือต้องเออถ้าไม่เชื่อพระอรหันต์ที่ทำได้เนี่ย
ลุงปูรีเห็นไหมเฮ้ลุงปูรีไม่ค่อยฉันข้าวนั่นโอ้เห็นไหมอาหารทิพย์นั่นน่ะที่บอกว่าลูกผู้หญิงบางคนเนาะแหมมันกินข้าวเยอะเหลือเกินมันกินข้าวเยอะเหลือเกินแม่ก็คอยว่าตอนหลังไม่กินเลยหลายปีไม่รู้ตายแล้วยังไม่กินอยู่ได้เห็นไหมนั่นน่ะลุงปู่เขาก็มีบุญนะนั่นน่ะที่บอกว่าอนุอากาศกินอนุอากาศเห็นไหมนี่แหละกินความว่างอนุอากาศนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละผู้ปฏิบัติได้ถึงว่ามันยังไม่ตายมันก็เหมือนอิ่มทิพย์ใช่ไหมที่บอกว่านี่นักปฏิบัติของเขาที่เขาทำได้ไฟไหม้ทั้งตัวจีวรลุกหมดก็ไม่ร้อนเออแต่จีวรลุกไปหายหมดนั่นชาวบ้านต้องเอาผ้าไม้ห่มให้เห็นไหมทีแรกก็ตกใจว่าไฟมันลุกนั่นเห็นไหมกระสินไฟมันเกิดนะนั่นน่ะกระสินนอกกระสินในนั่นน่ะที่บอกว่าทำกำหนดน้ำเอาน้ำมาใส่กะละมังอยู่บ้านนั่นน่ะคนเดียวก็ดีทำกำหนดมันจะเย็นน่ะท่านบอกอาโปกสินังอาโปกสินังทำบางคนก็จริตต้องภาวนาน้ำ ไฟเนี่ยมันเกิดแล้วก็มันไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆไม่ได้บางทีมันหลอกได้กสินไฟ กสินไฟมันเกิดเร็วนั่นฮะกสินน้ำมันเกิดแล้วจะเย็นนะก็ถ้าต่อไปนะเห็นข้างนอกนั่นฮะก็น้อมเข้ามาในตัวนั่นฮะเห็นว่าพิจารณาในตัวนั่นฮะนี่แหละถ้าเรามันวนเวียนอยู่ในตัวเรานี้เองทีนี้เหมือนอย่างกับมันลูดไปหมดนั่นเห็นแล้วมันก็ลูดกลับไปนั่นมันไม่ติดนั่นมันแค่ชั่วขณะจิตนั่นเอง บางคนบอกว่าตายแล้วก็มาครั้งเดียวมาบ้านครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกแล้วบางคนเห็นไหมมาจนนู่นนะลูกบวชให้นั่นนะถึงจะได้ไปเกิดนั่นนะตายแล้วก็พายเรือกลับบ้านนั่นนะคนในสวนเห็นไหมใครว่าป้าแหวงตายป้าแหวงยังพายเรือกลับบ้านมาจีกับมะพร้าวที่สี่ที่ห้าแล้วก็เหมือนทำกิริยาหุงข้าวเดี๋ยวก็ไปรดน้ำในท้องร่องสวนนั่นน่ะโคมโคมทำอย่างเงี้ยเห็นไหมกายทิพย์มันยังห่วงบ้านนั่นน่ะแต่คนที่ปฏิบัติได้มาครั้งเดียวมาให้ลูกหลานเห็นนะบางคนก็มาหอนมาครั้งเดียวไม่มาแล้วถือว่าไปแล้ว
ไปเป็นเทพเป็นอะไรไปของเขาเขาชอบทำบุญปฏิบัติเหมือนกันยิ่งใกล้ๆจะตายก็มาวัดเนี่ยมาถือศีลอยู่ตำนะเดินอยู่ตำต้นโพนู่นเห็นไหมบางคนยอมจินดาที่ตายเมื่อคราวที่แล้วนั่นบอกว่ามาครั้งเดียวมาให้ลูกได้รู้เห็นไหมนี่ผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเห็นไหมไม่เพื่อว่าต้องอยู่ในอนัตเราหมดเห็นไหมไปนำมาตายแล้วก็มาจะมาตะโกนนี่ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมตะโกนก็ไม่รู้นั่นแหละเนี่ยถ้าไม่ได้ภาวนามันจะไปไหนอ่ะใช่ไหมโยมเนี่ยถึงบอกว่าอะไรที่บอกว่าตัวโลภลงตัวโกรธลงเนี่ยตัวทุกข์ลงนะหลงไปในทางต่างๆนั่นเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าขยันขันแข็งช่วยครอบครัวอะไรตาอะไรบางคนแต่เวลาจะตายเราก็ต้องเอานี่แหละเหมือนอย่างว่าทำยังไงเราจึงจะทำใจของเราให้มันได้ตายก่อนเนี่ยนี่แหละตายก่อนตายนี่แหละศึกษาพระธรรมคำสอนจนได้ติดใจว่าในโลกสมมุติเนี่ยมันเอาอะไรไปไม่ได้เลยนั่นแหละเครื่องประทังชีวิตไปเท่านั้นเองมันก็ไม่เคยคุยกับเราเลยสมบัติ นั่นแหละเพราะสมบัติไม่ได้นั่นใช่ไหมสมบัติไม่มันเป็นของที่เป็นวัตถุนั่นแหละมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ดีนะสมบัตินะแต่สิบล้านเชียวนะเนี่ยรถของเราเห็นไหมรถเก่งของเราเป็นติดล้านนั่นเราก็พูดบอกว่าชุบแป้งทอดเด้อได้ไหมนั่นนะไอ้รถเนี่ยพอชนกันเขาแล้วเหมือนชุบแป้งทอดนั่นนะมันสามสี่สิบล้านก็หมดเลยบางคนก็ใช้ไม่ได้เลยเป็นเศษเหล็กกันมา นี่แหละจึงบอกว่าโอ้ยสมบัตินะนี่แหละก็ถึงว่ายี่ห้อไงยี่ห้อมาอวดกันนั่นนะมันเป็นอะไรไปแล้วก็ทุกข์นะสี่ห้าสิบล้านร้อยล้านก็ว่านี่แหละสมบัติของเรา พอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ทุกข์นะเสียดายว่ามันจากไปซะแล้วอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าสมมุตินี่เห็นไหมบ้านเราสวยงามบ้านเราสวยงามนั่นแหละทำไมทำมาเจ้าของบ้านก็เห็นมันต้องจากมันจากกันหมดถ้าไม่หัดจากมันจะอยู่กับบ้านนั่นนะเขาก็บอกว่าได้ไหมโยมที่ตอนตะกัวป่าเนี่ยเห็นไหมเฮ้ฝรั่งพอมืดๆฝรั่งก็โบกมือสินะโบกมือมาขึ้นรถกันเหมือนสี่ห้าคน
ขึ้นรถทีนี้ก็พอใกล้ๆจะลงมันก็เหมือนเขย่าให้คนขับได้หันมาดูแล้วไม่มีแล้วโอ้โหที่ตอนซึนามิอ่ะ นั่นน่ะถึงคนนี่กลัวเลยนะที่ตอนไม่ไหม้ต้องทำบุญกันอะไรกันนะกว่าจะรู้ใช่ไหมบางคนนะวันแรกๆนี่โอ้โหน่ากลัวมากเหมือนในตกเครื่องบินนั่นน่ะพานี่ไม่กล้าอยู่เลยนะมันร้องโหยหวนอยู่ตามศาลาวัดนั่นเองไปไม่ถูกวิญญาณมันไม่นึกว่าจะตายตกเครื่องบินใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่มีวิญญาณได้ยังไงไม่มีตัวตนได้ยังไงตายแล้วตัวตนมันยังมาไปไหนไม่ได้มันก็ทุกข์นะบางคนพอหลายๆปีมาเกิดผมแดงมาเลยเอ๊ะความรู้สึกจริงๆมันฉันไม่ใช่คนไทยเห็นนะตอนเด็กๆเขาพูดกันแต่เด็กผมแดงมาเกิดเยอะเลยในไทยมันกลับบ้านไม่ถูกเห็นไหมจึงบอกว่าเห็นไหมภพชาติภพชาติมันจริงๆนั่นนะมันเหนียวแน่นจึงบอกว่าถ้าอุปทานเนี่ยมันจะล้างยังไงทำให้มันลืมทำให้มันไม่กังวลนะไม่ให้มันผูกพัน นี่แหละตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ตัวตนตัวใหญ่นั่นนะอาจารย์ของกูนั่นนะอาจารย์ของกูอาจารย์ของมึงอะไรตาอะไรนั่นนะมีมึงมีกูอยู่อย่างนั้นใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าไม่ให้ติดไม่ให้ติดครูติดอาจารย์อีกโอ้โหอุปทานอาจารย์ของเราทั้งนั้นนะแต่เราเคารพดีแต่เราเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นั่นน่ะข้าจะต้องแหมเห็นไหมคุยกับอาจารย์ของกูมากไม่ได้อะไรตาอะไรนั่นน่ะแล้วก็เป็นตัวเป็นตนอีกบอกว่าเห็นมานี่จึงบอกว่ายอมของกูอะไรตาอะไรนั่นน่ะนี่แหละไอ้ตัวกูของกูนี่น่ะได้มาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นมาถ้าทำไงอ่ะต้องจากกันหมดอ่ะเห็นมาเนี่ยจินดาไม่มีแล้วใช่ไหมจินดาไม่มีในเหมือนว่าไม่มีแล้วจุติไปเกิดไหนแล้วใช่ไหม นี่อ่ะผู้รู้จะเห็นนั่นน่ะเห็นมาพอไปเกิดไหนนะผู้มีญาณปัญญานั่นน่ะเห็นมาเป็นของเลิศนะมีญาณก็ไม่ติดญาณอีกเห็นมานั่นน่ะพาอรหันต์ไม่ติดอะไรนั่นน่ะมีมันของเล่นนั่นบอก พระอรหันต์บอกมันของเล่นของที่ยังเจริญไปกว่านั้นนั่นน่ะนิพพานนั่นน่ะแม่บุญเรือน
มีวิชาสามนั่นน่ะหลวงปู่ยังบอกนั่นแหละมันยานเด็กๆมันเร็วเด็กๆเหมือนวิ่งปูดปาดปูดปาดนั่นน่ะยานผู้ใหญ่เมื่อว่าอายุมากอ่ะมันช้ากว่าถ้าเปรียบความไม่ฟังยานแม่มุนเรือนนี่เขาเรียกว่ายานแบบ เด็กๆมันวิ่งเร็วนึกอะไรก็ไปได้นั่นนะพอเอินเดินอากาศนั่นนะตรงปู่ที่รู้นะท่านก็เล่าให้ฟัง นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหมันของอัศจรรย์นะใครทำได้ ดูถูกกันไม่ได้ใช่ไหมนึกว่าไม่ได้นั่นนะพอใกล้จะตาย จิตมันรวมตัว จิตกุศล ลืมมายา ลืมมายามาครับ ครั้งนี้ไม่ได้เอาบอลเพชรมาไว้อม บอลเพชรก็ดี ยาอมหลอดเขียวๆไปไหน นี่แหละคุณโยมจะได้ดีใจนะที่เรามาปฏิบัติธรรมได้ยินที่เราพูดมา3-4 ปีนั่นแหละญาติโยมก็ได้ปฏิบัติกันดีใจ โยมเขาดีใจไปเจอทำภาคอีสานก็ดีนั่นน่ะเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราพูดไปใครจะเชื่อมั่งนั่นน่ะก็เป็นละอันพันละน้อยที่เราพูด นั่นนะที่เห็นไหมพอญาติก็ดีเหมือนอย่างกับป้าอายุมากแล้วป้าก็ไม่ได้ถือศีลกันบางคนก็คิดว่ามีตังแล้ว มีตังแล้วก็ไม่สนใจไม่สนใจลูกหลานอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเราก็ไม่กล้าไปไปก็กลัวจะดูถูกเอาอะไรต่ออะไรเห็นไหมตายก็ตายไปนั่นน่ะถ้าเขา รู้จักถือศีลก็ดีกันไปไปกลัวจะดูถูกกันอีกจะมาเบียดเบียนเขามั่งอะไรต่ออะไรนี่แหละแก้ข้าวน้ำยังให้กันไม่ได้เห็นไหมถือว่าลูกหลานเราก็เลยไม่ก็ได้ไป
ลูกพี่ลูกน้องกันก็ดีอะไรตาอะไรหมู่ญาติเนี่ยญาติทางธรรมญาติอากาศได้มาพูดมาคุยนั่นนะฮะเราก็นึกว่าพูดไปเหอะใครเชื่อใครตัดตาก็บุเรื่องของเขาไม่ตัดตาก็นี่นะก็เรื่องของเขาเราก็ตัดตาใจเราก็แล้วกันนั่นนะใจเราไม่กดไม่โกงก็ดีแล้วนั่นนะไม่อยากเอารัดเอาเปรียบใครก็ดีแล้วนั่นนะก็เอารัดเอาเปรียบมันจะมาเกิดอีกนั่นนะใช่ไหมมันจะมาทุกข์เบื้องหน้าอีก ใช่ไหมโยมนั่นนะก็ศีลกุศลสมาธิกุศลนี่นะให้สร้างกันเนาะนั่นนะคนไหนที่เขาไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรนั่นนะจึงบอกว่าน่าสงสารนะบางคนหลวงพ่อสนองไงญาติญาติไม่นิมนต์ไม่ไปอ่ะเห็นมั้ยต้องนิมนต์ถึงจะไปไปส่งน้ำก็ดีไปทำบุญก็ดีอยากทำบุญเห็นไหมคนเนี่ยก็ไม่เป็นไรอ่ะก็จะนิมนต์พระที่ไหนมาทำบุญก็ดีนั่นแหละจึงบอกว่าญาติเราอยู่ไกลญาติไกลๆเขาไม่รู้จักไงจึงบอกว่าตายล้มหายตายจากกันไปก็เยอะนั่นคนรุ่นคุณตาคุณยายไปตามหาก็หมดไปแล้วคิดถึงเราก็เห็นไหมไม่ได้ไปพูดคุยกันเลยนี่แหละจึงบอกว่ามหาญาติเราข้างหน้านั่นแหละมหาคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นนะได้พูดได้คุยจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมแม้กระทั่งเด็กขับรถตะก่อนเนี่ยไม่มาวัดเลยนั่นนะมันไปไหนหมดอ่ะนั่นน่ะตกเย็นมันก็ติดนั่นน่ะติดขวดติดเหล้ากันนั่นน่ะเห็นว่าก็ไม่เข้าวัดกันแล้วคนเข้าวัดนี่มันดีนะนั่นน่ะผิดพลาดพังไปก็ยังดีนั่นน่ะเห็นมั้ยยังรู้จักแก้ตัวเป็นที่ไม่เข้าวัดเลยนี่มันจะไปยังไงจะไปตอนจะตายนั่นน่ะถ้าไม่หลงก็ดีถ้าหลงก็แล้วนะหมดท่าเลยเนาะหลวงปู่ท่านก็พูดนะก่อนอายุมากๆถ้าหลงซะแล้วเนี่ยมันเสียท่าเลยนั่นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าหลงไปอะไรตาอะไรหลงลาภหลงยศหลงเห็นไหมอารพัดนี่อ่ะจึงว่านี่แหละของจริงของจริงประดับโลกไงทุกประดับโลกนั่นน่ะคนก็ชอบเนาะไอ้จับจ่วย
ชอบของจริงไม่ชอบเห็นไหมบางคนโยมผู้หญิงก็ไปบวชแล้วปวดกระเสียนก็55ก็ปวดกระเสียนเถอะอย่าไปถึง60เลยเดี๋ยวมันเป็นถอนเงินผิดก็โดนจับโดนเขาเพ่งเล็งอีกต้องใช้เขาอีกทำงานธนาคารเจอลุงพ่อก็อย่าให้วัยมันชรามากนั่นน่ะให้พวกสาวๆหนุ่มๆมันเข้าไปมั่งนั่นน่ะทีนี้ก็แกก็เชื่อปฏิบัติไปปฏิบัติหลวงพ่อสนองตายหลวงพ่อสังวันล่วงลับไปแล้วก็ไปอยู่กับทายหลวงปู่มั่นนั่นแหละนานๆมาเจอกันทีนั่นแหละลูกศิษย์เก่าๆหลวงพ่อสนองคนเข้าวัดเห็นนะชอบสามีก็ปวดเรื่อยละปวดเรื่อยก็ยังไม่ได้เห็นนะปรุงแต่งมันยังไม่ดับอยากรวยอยากนั่นน่ะอยากรวยมาต้องกันหนุ่มๆแล้วมันก็ไม่ได้เห็นมาคิดนั่นน่ะที่บอกว่าวาดวิมานในอากาศรู้สึกจะอายุมากกับเราอีกนะพอเห็นมาบวชเดี๋ยวก็สึกอีกอะอยากจะไปค้าขายมันร่ำรวยให้ลูกๆก็คอยอย่าเบรกไม่อยากให้คุณพ่อต้องตึกออกมาแล้วภรรยาก็บอกต่างคนต่างไปเถอะถ้าไม่เชื่อก็ไม่คอยละภาวนากันดีกว่านั่นแหละภูนั่นก็ชื่อดีนะภูหายหลงภูหลงภูหายหลงใครมาแล้วก็หายหลงคงจะเป็นอย่างนั้นเนาะมันนะใครหลงก็ช่างเถอะตัวเราตัวผู้พูดจะหลงก็แล้วกันใช่ไหมน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าถ้าไปหลงอ่ะนึกถึงหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านไปแล้วเนาะให้ทุกคนอยู่กันเป็นสุขเราไปแอบไปภาวนาไปรักษาตัววัดเล็กดีกว่านั่นน่ะอยู่นี่คนมันควรเยอะนั่นน่ะเห็นมาท่านไม่ได้เสียดายข้าวของถือว่าเป็นสมบัติของโยมนั่นน่ะเห็นมาถ้าเป็นคนนั่นโออะไรอาวรคนที่ไม่หายลงนี่แหละพวกภาวนาเนี่ยดีอย่างนี้นะนั่นน่ะครูบาอาจารย์ทำให้พวกเราดูนั่นน่ะช่วยมนุษย์จริงๆอยาก
ชอบช่วยคนเมตตานั่นน่ะเมตตาธรรมฝึกเอาไว้กตัญญูนั่นน่ะเห็นไหมกตัญญูเป็นที่หนึ่งเราจะไปไม่ไหวแล้วไปโปรดชวนพระไปบิณฑบาตหลวงพ่อสังวานก็ลงไม่ได้แล้วนั่งรถนี่แหละให้เขาใส่ในรถโยมได้ใส่บาตรดีใจน้ำตาตกปลื้มใจไปอยู่ดีๆก็ไปโปรดคนที่เคยให้ข้าวให้น้ำตอนสมัยหนุ่มๆ นั่นนะหมู่บ้านนั้นบิณฑบาตคนกันนึกว่าพระบ้าเดินมาไม่พูดไม่จากับใครหลวงพ่ออาตมาทานไม่พูดนะบ้าได้ยังไงมีสติเดินไม่เหลียวซ้ายเหลียวขวาอะไรเห็นมาก็ว่ากันพอพรุ่งนี้ก็ใส่บาตรนั่นวันแรกๆก็ไม่อยากใส่บาตรเห็นมาอวดอุตริอะไรต่ออะไรเขาพูดกันเนี่ยองค์นี้ไม่พูดมันเป็นยังไงมันเก่งกับพระในวัดอะไรต่อก็นึกกันว่าคนไม่เข้าใจอ่ะว่าอีกว่าหลวงพ่อสังวานอีกใช่ไหมเนี่ยนี่แหละชาวบ้านน่ะเห็นมันก็ไม่รู้นั่นน่ะไม่รู้ก็ชอบตำหนิชอบว่ากันเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ได้นั่นน่ะอยู่เอาหูไปนาวตาไปไล่ไม่เห็นก็ทำเป็นไม่เห็นนั่นน่ะรู้ก็ทำเป็นไม่รู้นั่นน่ะไม่รู้ไม่ชี้ดูใจตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อสังวานไปทำมาอาจารย์สังวานดีเนาะนั่นน่ะที่แรกก็ว่าไม่รู้อะไรต่ออะไรนี่แหละก็เหมือนโยมนั่นแหละถ้าไม่ทำมันจะขนาดไหนเห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติมันจะขนาดไหนต้องกระจกทั้งวันพวกไม่ปฏิบัติใช่ไหมกลัวจะสุดกลัวจะโทรมไปกลัวจะทุกข์นั่นน่ะแต่มันก็โทรมลงไปโทรมลงไปถ้ามัน3วัน5วันมันโทรมไปเลยเหมือนคน90 97นะมั้งใจดีไม่ลงไม่ลงสวดมนต์ภาวนาต้องใส่โยมนักกว่าอยู่เป็นร้อยสวดมนต์เก่งคนเก่า นี่แหละโยม จึงบอกว่าคนปฏิบัติจะต้องได้ดีเข้าสักวันหนึ่งนั่นนะคนปฏิบัติได้ก็เหมือนคนถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นนะคนไม่ปฏิบัติยังไม่รู้ว่ามันจะไปถูกเลขอะไรแต่ไม่ยอมคนปฏิบัติทำไปเถอะแต่ว่าไม่ดีเราดีของเราก็แล้วกันดีก็อิจฉากันใช่ไหม
ไอ้ไม่แต่งงานก็คอยอิจฉากันบอกว่าเออเอาฟ้ามันกันไว้นานดัดผมก็ดีไม่ได้แต่งงานคนก็อิจฉาตายบาทก็อิจฉาจ้านั่นนะทำดีก็โดนอิจฉามนุษย์สมัยนี้เนาะมันน่าสงสารน่าเวทนานั่นนะจึงบอกว่าเนี่ยนึกดูให้ดีเถอะโยมแต่สัมมาทิฏฐิมันอยู่ในหัวใจเรามันดีนะมีที่อยากจะทำดีอยากจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมไอ้นี่มันเหนือมนุษย์เนาะลูกก็ไม่อยากให้ทำนั่นเห็นไหมยายคนนี้ทำแผงๆเนี่ยไอ้วัดก็อยู่ไกลเนาะ4-5 กิโลอายุมากก็จะได้สวดมนต์กันเตอดีนั่นน่ะทำสวยๆงามๆในไร่ในหนองเรานี่แหละปลูกตะบัวเข้าแบบที่ยอมว่านั่นแหละอยากทำอะไรก็นั่นน่ะเพื่อนบ้านไม่ทำก็จะได้มาภาวนากันนั่นน่ะอ้าวไม่ค่อยดีหรอกนั่นน่ะนี่แหละกว่าจะสร้างชาติไทยให้ใหญ่ยิ่งนั่นน่ะเห็นมาสร้างยากเหลือเกินยิ่งสร้างวัดได้ไหมนั่นน่ะไอ้คนวิชาทิฏฐิมันก็ว่าไม่ดีหรอกนั่นน่ะไอ้คนสัมมาทิฏฐิก็ดีใจ นี่นะเห็นมั้ยมันมีสองคนสองทุกข์นะไอ้ทุกข์จากทำดีไอ้ทุกข์จากไม่อยากให้ทำ มันมีสองทุกข์นั่นนะยังบอกว่ารวยรวยจนสร้างที่ปฏิบัตินั่นนะเห็นไหมด้วยไปเล่นคาสิโนกันนั่นนะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมการพนันขันต่อนั่นนะสมาธิไม่ทำใช่ไหมปฏิบัติไม่เอานั่นนะหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวนะมันเป็นบุญนะบุญหายหลงนั่นนะอุปทานนะอุปทานต้องล้างด้วยอุปทานนั่นนะดูตัวทุกข์นั่นเองดูตัวเราหลงวันละกี่ครั้งเนี่ยนึกถึงความรักวันละกี่ครั้งนึกถึงความหลงวันละกี่ครั้งได้ไหมนั่นนะแต่นึกถึงความตายเห็นไหมมันเน่าเปื่อยมันจะผุพังเหมือนไอ้ไก่ต้มนั่นอยู่ในหม้อใช่ไหมเนื้อลุดหมดนั่นนะนึกวันละกี่ครั้งพวกเราใช่ไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยไตเรามันจะเป็นยังไงช้ำดำช้ำแดงมันจะเป็นยังไงนั่นนะขึ้นอืดมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันนึกวันละกี่ครั้งนึกไอ้เสียนี่มันเยอะเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่านี่แหละมรณานุสติมันจะเกิดยังไงนั่นนี่แหละพระ
พาปฏิบัติไม่ต้องท่องอะไรมากนั่นมายอมลองนึกดูก็แล้วกันที่บอกว่าหลับตามันยังไม่เห็นนะลืมตามันก็ยังไม่เห็นหลับตาก็ยังไม่เห็นนั่นนะแต่ถ้าบางคนก็แกล้งว่ากันนั่นแหละลืมตายังไม่เห็นเลยหลับตามันจะเห็นอะไรนั่นนะนั่นเห็นอุปทานดินะอุปทานความรักความหลงนั่นเองแต่ว่านั่นนะถ้าพูดแล้วที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันหลงดินนั่นนะเนี่ยมันปั้นดินนั่นนะหลวงปู่มันแต่งงานนี่มันปั้นดินนั่นนะหลวงปู่ทรัพย์เวลาคนตายท่านก็ไปเยี่ยมแม่นิมนต์ก็ไปนั่นน่ะเฮ้ยใครว่าหลวงปู่ทรัพย์ไม่เก่งที่ไหนได้นิมนต์สองงานมันกงกันนี่หลวงปู่ไปฉันได้สององค์ไอ้กายทิพย์มันไป แยกรูปนามได้เห็นไหมเฮ้ยบ้านกูท่านก็ไปนะเอ๊ะทำไมไปได้นั่นได้สององค์ไปเป็นตัวเป็นตนไปได้บุญของท่านเนาะทีหลังไม่ต้องมาแล้วหลวงปู่มาทีไรมายืมตังค์ทุกทีเลยเอาไปสร้างพระพุทธรูปลำบากตัวสมัยก่อนใจไม้ลวกไม้ไผ่นั่นแหละทำเป็นแกนเหล็กท่านก็ปั้นพระทุกวันนี้ยังอยู่นั่นท่านล่วงลับไปหลายปีนะอยู่ชลบุรีกายท่านก็ไม่เผาชาวบ้านไอ้ทายกคงยาวแป้งมาใส่ตัวท่านขาวนั่นน่ะท่านบอกต่อไปมันจะมีหินท่านบอกมันจะเกิดหินนะวัดเนี้ยท่านตายแล้วตัวท่านนั่นแหละมันแข็งเป็นหินอะไรเงี้ยก่อนก็เลยไม่เผาเงินมาคนที่มาช่วยสร้างวัดมาช่วยขุดสระน้ำหน้าวัดนะรวยตระกูลเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนั่นน่ะเห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าทำความดีทำความดีหายหลงนั่นน่ะถ้าหลวงปู่ทำตนาใช่ไหมทำไรทำนาก็นั่นแหละก็อยู่กับบ้านนั่นแหละเห็นมาเลิกไม่ได้เลิกทำไรทำสวนเลิกค้าขายไม่ได้ด้านนายขายได้ก็ดีใจเห็นมาเศรษฐกิจนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะขายไม่ได้ก็เศร้าใจเนาะมีแค่นั้นเองจะเอาอะไรไปกินใช่ไหมกลัวอดกลัวหิวนี่แหละมันไปถึงปากท้องนั่นนะการทำมาหากินนั่นนะนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นมาจึงบอกว่าตอนเรายังแข็งแรงทำไปเถอะสร้างนี่แหละสร้างวัฒนธรรมที่ใจเรานั่นแหละสร้างพุทธธรรมให้มันเกิดในใจเรา
มันมีแต่พุทธธรรมตัวหนังสือนั่นน่ะมีสัจธรรมในตัวหนังสือเท่านั้นเองใช่ไหมโยมถ้าไม่ทำคนนู้นก็ไม่ทำคนนี้ก็ไม่ทำก็มองกันนะนั่นน่ะเหมือนสินหน้าอยู่เต็มโลกนั่นน่ะแต่คนไม่ประพฤติไงคนไม่ประพฤติก็เบียดเบียนกันนั่นสินธรรมอยู่ประจำโลกนั่นหันหลังกันหมดใช่ไหมถ้าหันหลังกันหมดก็เห็นไหมมันก็มันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดไม่รู้จักบาปซะแล้วนะบาปมันไม่เห็นนะนั่นพอทำก็แล้วมันทุกข์นั่นแหละมันเสียใจทีหลังเขานั่นแหละอะไรอ่ะกุญแจมือมาถึงแล้วนั่นแหละกุญแจมือมาถึงแขนนั่นแหละมาก้าวแขนแล้วก็น้ำตาไหลแล้วเห็นไหมเห็นกันตรงนั้นน่ะยี่ตอนนั้นมันไม่เห็นนั่นน่ะเหมือนความตายเห็นลงศพแล้วถ้าเรายังไม่ตายนะเขาก็ลงศพมาตั้งแล้วโอ้โหกูยังไม่ทันตายเลยเนาะพวกมึงเอามากันแล้วนั่นเอาโตเอาลงมาแล้วเหมือนเนี่ยเหมือนคุณโยมมาป่วยอะนะวันนั้นไม่ตายชักอยู่นั่นน่ะชักเหมือนนกเลยมือสองข้างอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหมโยมไม่ตายก็สวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ให้โยมฟังโยมฟื้นมาอีกอยู่อีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ถึงจะตายพระขาวก็มาแล้วเด็กพระขาวมาทำไมจะมายกศพเห็นไหมนึกว่าโยมจะตายจะมาช่วยพระขาวก็ฟรีเลยไม่ตายโยมวันนั้นไม่ตายมาป่วยเป็นมะเร็งนึกไงอยู่หลายเดือนนะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยลูกศิษย์ที่หลวงพ่อสนองนั่นนะถึงว่าทำโรงพยาบาลเอาไว้นะคนที่ชอบปฏิบัติมีญาติมาดูแลมาคอยตายในวัดนั่นนะเหมือนโรงแรมคอยตายโรงแรมอะไรคนแก่ที่พาราณสีนั่นเองนั่นนะคนมีตังเช่าโรงแรมมาดูแม่น้ำคงคานั่นนะถือว่าได้เห็นแม่น้ำได้กินน้ำคงคาไปสวรรค์ถืออย่างนั้นถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์นั่นนะน้ำนอกไม่ใช่น้ำธรรมน้ำนอกน้ำคงคานั่นนะถือว่าน้ำใจน้ำธรรมนี่นั่นรูปธรรมนามธรรมน้ำธรรมถึงจะไปนี่เนี่ยคนก็เข้าใจตื้นไงเขาเชื่อกันมานั่นนะฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็เชื่อนั่นนะจึงบอกว่าเด็กๆใครกราบพ่อแม่ไว้
จากพ่อแม่ไว้ต่อขึ้นก็จะได้เป็นเทพบุตรเนี่ยเทพธิดาไอ้พวกเถียงพ่อเถียงแม่ก็เขาเคยสร้างกรรมกันมาแต่ก็ต้องอาศัยท้องแม่บางคนก็นั่นแหละก็จะเถียงกันว่ากันก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่บางคนก็มีตาลปัดที่บอกว่าคนไปปฏิบัติมันใกล้มันขันเตินเถิดคุณนั่นนะเตินเถิดฟังแล้วก็ถ้ามันไม่โอกโอกอะไรนะมันไม่เอกเอกอะไรนะเตินเถิดคุณนั่นแหละพอตีห้าใกล้มันขันอย่างเงี้ยเตินฟังดูให้ดีเขาบอกทำไมเรามาเขาจับไปขายมันไม่ใช่ไก่วัดเรื่องเถิดคุณตีห้าแล้วเราไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นไก่ก็ยังฟังดูแล้วมันร้องอย่างนั้นนะมันได้ยินอย่างนั้นนะไก่โพธิสัตว์เนี่ยรู้จักปลุกคนให้ตื่นมาทำความดีแกก็เสียดายนะก็สงสารมันนึกว่าเป็นของวัดมันไก่บ้านมันมาเที่ยววัดนั่นนะถ้าเรานี่แหละแนวรักตัวกลัวตายกลัวมาเกิดจึงได้มาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละมาหัดเติมน้ำมันมาหัดออกจากธุระกันดารนะออกจากดงกันดารภาวนานี่ออกจากกองทุกข์นั่นนะหัดเอาไว้กองทุกข์ในหัวใจแล้วนั่นนะมันกันดารข้างนอกไอ้กันดารข้างในเนี่ยให้มันชุ่มฉ่ำในหัวใจเราใช่ไหมชุ่มฉ่ำแต่บุญแต่ความอุปทานมันได้หมดนะนั่นนะไม่งั้นมันไม่ยอมหรอกมันชุ่มจำไปด้วยทุกข์จริงๆนั่นนะด้วยอุปทานจริงๆนั่นนะอุปทานอันนี้แหละไม่มีอะไรแล้วมนุษย์อะตายแล้วก็ยิ่งไม่ได้อะไรเลยนั่นนะทำทับล้มทับตายเห็นไหมถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้อะไรไปแล้วนั่นนะเห็นไหมยศศักดิ์ก็อยู่กับโลกนั่นเองก็บอกว่าก่อนนั้นของรัชกาลที่5เนาะนั้นลดยศลาภหาไปไม่ได้แน่นะมีแต่เหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลนั่นเห็นมาเนี่ยรัฐการที่5เขียนเอาไว้เห็นนะแล้วนึกในใจนักปราชญ์นะฟังนี้เกิดมาสร้างบุญนั่นนะเกิดมาสร้างบุญมาสร้างชาติมาเป็นกำลังใจให้กับชาตินะชาติพันธุ์ได้ไหมคนบางคนก็เจรจาเก่งเนาะ
ถึงจะเป็นอยู่ชนบทก็18เผ่าก็ต้องคนนี้แหละไปเจรจานั่นน่ะเห็นมาไปพูดคุยนั่นน่ะอดีตชาติมันต้องเป็นในเหมือนทูตใช่ไหมเป็นราชการเก่านั่นน่ะรูปวันนิสัยทีนี้ก็ถือศีลห้าไว้นั่นน่ะจะได้ไม่ตกต่ำคนเราปฏิบัติธรรมจะได้ไม่ตกต่ำนั่นไม่งั้นเห็นไหมก็นึกว่าสบายแล้วนั่นนั่นจึงบอกว่าสมบัติภายนอกสมบัติภายในอริยทรัพย์อริยทรัพย์เจ็ดนะนั่นที่พาหลวงพ่อสังวานทำมาไว้เพื่อจะได้ไม่ให้คนไปยิงพระไปลองพระตำรวจวัยรุ่นก็เอาแจกดีนักลองดูซิจะเป็นยังไงรูปกระดาษก็ยิงไม่ออกนั่นนะเจไปขอไม่ท่านก็ไม่ให้วันนั้นไม่ให้อยากดูถูกเห็นไหมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณโยมไอ้ความเมตตานั่นนะที่ท่านบอกว่าแจกพระแจกพระก็เพื่อไม่ให้คนดูถูกพระพระเล็กพระน้อยพระเล็กตั้งพระใหญ่นั่นเห็นไหมความเมตตาหลวงพ่อขอมตั้งเอาไว้เยอะนั่นไปนึกตำหนิตอนเป็นคารวาสหลวงพ่อขอมนี่ถ้าไม่จุดประทัดนี่ดีเหลือเกินมันนกขู่เข้าไปว่าท่านพอไปกราบพระจิตมันบอกเลยเราไปติหลวงพ่อขอมต้องไปขอคำมาเห็นไหมแก่ว่าเท่านั้นวจีกรรมมโนกรรมนั่นมันปรากฏได้พุทธทาสถ้าเคยว่าไปบ้างตอนหนุ่มๆเนาะไฟมันยังแรงไปเจอก็จิตมันบอกเราเคยติท่านขอเข้ามาท่านโอ้ยเราไม่ถือสาแล้วคนมันไม่รู้เห็นไหมคนมันไม่รู้ท่านบอกนั่นนะแล้วเราทำได้อย่างท่านหรือเปล่าได้ไหมเราไปว่าท่านนะพอเวลาตายกระดูกเป็นพระธาตุแล้วท่านก็บอกว่าตายแล้วก็7วันก็เผาเลยนั่นนะเห็นไหม7วันก็เผาเหอะเอาไปทิ้งทะเลนั่นแหละไม่ต้องเอากระดูกไว้หรอกไอ้ลูกศิษย์ก็สงสารนะนับถือครูบาอาจารย์ก็เลยเก็บเอาไว้บ้างอะตานั่นนะท่านไม่ยึดตัวตนเห็นไหมสมภารอยู่ไหมคนไม่รู้จักไม่รู้ว่าพุทธทาสตรงไหนนู่นสมภารนอนอยู่ข้างหลังไปดูไอ้เจ้าสมภารมันเป็นหมา เห็นไหมเป็นมาท่านเรียกไว้เรียกไอ้สมภารนั่นน่ะหลวงปู่ท่านเราก็ไม่ไปวัดท่านน่ะแต่มีหมาฝรั่งตัวที่ทับละมุนะ
น่ายังไม่ได้ไปกราบเลยเห็นไหมอันล่วงลับไปละหลวงพ่อพิงไอ้สมภารไอ้สมภารเรียกมา นั่นน่ะเจอไอ้เจ้าสมภารเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปละน่ะกุฏิของผมหลังนั้นน่ะหลังเล็กๆไอ้ญาติโยมก็ชอบให้ผมไปอยู่หลังใหญ่นั่นแหละก็ไปดูแบบกระต๊อบเล็กๆตั้งอยู่แต่เวลาทหารถูกปืนมาน่ะผ้าไม่ได้ผ้ามันจะตายต้องให้หลวงปู่เป่าให้พรุ่งนี้ลูกปืนมันออกไปแล้วมันไม่รู้ไปไหนหายเออเราก็ไม่นึกว่าท่านก็ไม่พูดจะมาว่าท่านเป็นพระอะไรน่ะพระดีตลาเบลเลอร์ตาขึ้นไว้บอกทหารก็ตัดตาก็ไม่กี่ปีท่านก็ล่วงลับไปแล้วนั่นอายุมากแล้วท่านก็นึกว่าได้สอนสมาธิรักษาโรคคนเป็นงูสวัสดิ์เช้าก็ให้ท่านมาเอาเป่าเอาเหล้าพ่นให้เราไม่เป็นลองไปพ่นให้เอาเหล้าพ่นโหเหล้านี่มันแรงนะไม่ได้กินนักหน่อยแค่อมมันยังจะเมานั่นเห็นไหมต้องปู่คนมายังไงสิบคนยี่สิบคนนะเช้าๆเป็นงูสวัสดิ์กันนะโน้ตเราเป้างั้นเดี๋ยวเมาแน่โยมฟ้าผ่าก็ไม่ตายต้องเล่าพ่นไอ้พวกพ่นเมาเห็นว่าผู้หญิงไปหาปลากันปลามันผ่ามันไม่มีที่ลงก็สายฟ้ามันก็ไปลงคนนี้ก็ทำมาหากินที่ทุจริตนั่นน่ะไปนาทางสุพรรณมังลีนี่มันไม่มีต้นไม้มีแต่ท้องนาหน้าแล้งก็ไปหาตุ่มปลากันอะไรปลาผ่าตายตายมันก็ไม่แตกนะมันเหมือนโดนสายฟ้ายังไงตัวก็ไม่ดำนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ลูกสาวเขาวิ่งมาหาแม่ตายซะแล้วนั่นน่ะนี่แหละความพัดภาคจากกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่รู้เนี่ยไม่รู้วันตายจึงบอกว่าที่ว่าเจริญสติเนี่ยกายานุสติอะไรนั่นนะนั่นแหละให้เจริญสติกันนั่นแหละเราจะตายตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีพอมันจะตายมองไม่เห็นรถหรอกรถมันก็มองไม่เห็นเรามันบังตานั่นน่ะมันบังตายไงมันบังให้ตายต่อไม่ถึงคราวมันเห็นหมดแหละใช่ไหมงูมันยังเห็นนะมองไกลๆยังเห็นนะใช่ไหมโยมคนตัวต้องใหญ่มันไม่เห็นนะมันเป็นได้นี่แหละจึงบอกว่าถ้าเรา
ทำไปเห็นไหมใจของเราหมดอะไรอาวรณ์นั่นน่ะหน้ามันก็จะผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นเนาะมันไม่เกาะเกี่ยวกับทุกข์นั่นเองมันออกแต่กายทิพย์มันก็ออกนะกายเนื้อมันก็ออกเป่งปังเย่เป็นมะเร็งทำไมมันไม่ผอมเนี่ยเราก็มันก็เป็นมานานนะยอมคนเนี่ยไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ต้องใส่ต้องตายคืนนี้ อยากไม่ตายไปบังนักคุณให้นั่นนะไม่รู้จะพูดอะไรเห็นมาทั้งที่เขาก็อยู่ในวงละแวกปฏิบัติเวลาจะตายจะไปจับตัวเขานั่นนะเอาธรรมะมาเปิดให้เขาฟังเบาๆเราอยู่ห้องพิเศษก็ดีละนั่นเห็นมาเราก็เปิดวิทยุเบาๆเปิดธรรมะญาติพี่น้องก็ไม่เห็นมามาเยี่ยมกันเยอะแต่ก็ลืมหมดอ่ะเห็นมานั่นแหละจึงบอกว่าธรรมะให้เหมือนให้กอกขู่เลยปฏิบัติธรรมเถียงสวดมนต์นั่นนะที่บอกว่าถ้าให้มันชนะโลกธรรมะให้ชนะโลกถ้าไม่ชนะโลกโลกมันก็จะเอาไปนะลงไปนั่นนะมันค่อยๆลงค่อยๆลืมไปท่านบอกว่าหูตาจมูกมันจะเวลาจะตายไอ้นิวรณ์มันอะไรอ่ะมันเปิดนั่นน่ะใช่ไหมมันอะไรหูก็ได้ยินได้ยินเสียงหมดแต่มันพูดไม่ได้นั่นท่านบอกหูก็ได้ยินนั่นน่ะมันได้ยินมันเห็นของมันคนเดียวนั่นนะเวลาจะตายทวารมันเปิดทวารกรรมมันเปิดอ่ะนั่นนะเราจะรับอะไรอ่ะเราจะรับบุญหรือจะรับบาปไปนั่นนะคตินิมิตใช่ไหมคติอันนี้แหละคติ3มันปรากฏนั่นนะนั่นแหละมันเห็นเครื่องลับมันเปิดอะเวลาจะตายเวลานั้นหูมันหนักก็นึกว่าไม่นั่นนึกว่าไอ้ก็นึกถึงตามโลกนั่นแหละไม่ก็ไปคุยกันตำโรงพยาบาลมั้งคุยกันเองให้มันสงบพูดเบาๆไม่อยากให้มันได้ยินได้ยินได้ที่เพียงที่ดีเพียงธรรมะนี่แหละโยมต้องเอาตัวช่วยมึงกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ตอนอยู่มันก็ไม่ค่อยได้เอาธรรมะมาช่วยพอจะตายก็ต้องนะทีเลยภาวนาพุทโธทีเลยนั่นตายแน่เลยพอเวลาลั่นโรงพยาบาลหมอตกใจคนนี้ไม่กลัวตายเนา
พุทโธตายแน่เชื่อหลวงพ่อสนองภาวนาจนตายมันมะเร็งมันปวดสินะกินเหล้ากันนั่นพอจะตายเอาเรื่องเห็นไหมโยมมันบอกว่าความดีเนี่ยนั่นแหละความดีให้มันจดจ้องกันไว้เลยนี่ฝึกสติของเราใครก็ช่วยเราไม่ได้ภรรยาสามีก็ช่วยเราไม่ได้ไอ้เรื่องจิตใจเราป้อนข้าวป้อนน้ำได้ใช่ไหมใกล้จะตายพอจะตายแล้วมันก็ไม่กินนี่มันป้อนก็มันช่วยไม่ได้นะนั่นเคี้ยวมันก็ไม่อยากจะเคี้ยวแล้วหิวมันก็ไม่หิวแล้วนั่นนั่นอิ่มป่วยเข้าตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนทำไมมันไม่กินข้าวนั่นน่ะมันกินไม่ลงมันอัศจรรย์นะร่างกายเวลาดีมันกินได้ทั้งวันแต่เวลาป่วยมากๆปวดหัวตัวร้อนมันไม่อยากกินนะธาตุมันไม่รับนั่นน่ะนั่นหายมันถึงจะรับนั่นนี่แหละจึงบอกว่าความอัศจรรย์ของกายจิตคนก็นึกว่ามันไม่มีหรอกบางคนถ้าดูใจเรานั่นขอภัยนั่นนะยังบอกว่ามันไม่เที่ยงยิ่งอายุมากสำลักน้ำลายพระท่านอายุมากไอ้น้ำลายตายได้น้ำลายติดคอมันไม่ลงคอนั่นนะงัวมันเป็นได้มันมีข้อส่งเสริมของมันส่งเสริมไม่ตายส่งเสริมไม่อยู่นั่นน่ะส่งเสริมไม่ทำความดีส่งเสริมไม่เห็นผิดอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันมีแค่นั้นน่ะก่อนเรานั่นน่ะทิฏฐิตัวนี้แหละทิฏฐิเป็นกรรมนั่นน่ะสร้างกรรมถ้าเราถ้าเขาไม่สร้างกรรมเขาก็สร้างความดีนั่นน่ะบางคนเห็นไหมถูกหวย5-6-10 ล้านเขาก็ไม่อยากไอ้สนใจใครแล้วนั่นน่ะทำมากินเขาท่านพี่ญาติกันนี่เนาะทีนี้ก็บอกว่าท่านวันหลังไปนะงานศพวันหลังไปเจอกันที่งานศพอยากจะทำบุญสัก10,000ต่อไปช้าถวาย3,000นั่นนะเราก็บอกว่าไม่ก็ยังดีเนาะค่าน้ำมันลดเราก็บอกนึกในใจ เห็นมามันหดได้มันหายได้ศรัทธามันหายไปเคยกินอยู่ด้วยกันต้องกันเด็กๆเห็นไหมกินข้าวหม้อเดียวกันนั่นลูกพี่ลูกน้องกันนะทำไมเนาะนามสกุลนี้ทำไมมันมีแ
เมียน้อยเมียหลวงอะไรต่ออะไรหมอใช่ก็มันรวยเข้าสิ มันรวยเข้ามันก็เงินมานี่แหละคนทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่าไปว่าอย่าไปว่ากันเลยนั่นน่ะพระไม่เห็นมีสักคนหนึ่งเลยใช่ไหมนั่นน่ะต้องก็เป็นคฤหัสถ์นั่นน่ะจึงบอกพูดได้คำคำใช่ไหมเห็นมั้ยพูดได้คำคำพระยังไม่เห็นกินเหล้าเลยพวกญาติโยมทำไมมันเลิกกันไม่ได้บางคนเป็นกองสนุกไปเลยเป็นกองเป็นสรณะถ้าเราปฏิบัติทำให้มันเป็นสรณะที่พึ่งไงสวดมนต์เนี่ยมันเป็นสรณะนั่นแหละมันก็ไปทางดีสินะนั่นลำบากนั่นทำไม่จริงทำไม่จริงไม่ได้อะปะนั่นนักปฏิบัติต้องทำจริงจริงนั่นทำจริงจริงมันได้จริงจริงนั่นท่านบอกแม่จริงของท่านเนาะจริงของเราเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็นอนแล้วเห็นไหมงั้นนะน่ะมันยิ่งใกล้ที่นอนใต้หมอนใกล้เสื้อนั่นแหละเนี่ยลุงตามหาบัวก็ดีลุงปู่ก็ดีนะนอนจนหมอนแตกมันก็ไม่สำเร็จนั่นนะใช่ไหมนอนจนผ้าห่มขาดก็ไม่ยอมสำเร็จเสื้อขาดต้องเดินต้องภาวนานั่นนะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายพอได้แล้วใจเพชรเนี่ยยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้หนาวก็ไม่กลัวไปอินเดียไปสังเกตโอ้โหยอมคนนี้เขาหนาวกันนะแกไปยืนอยู่ข้างนอกกลางแจ้งต้องศรัทธามันไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วเพราะมันเป็นอันเดียวกันได้เก่งใช่ไหมหลวงพ่อไม่เห็นกลัวทุกข์เลยกลัวหลวงพ่อจะเป็นหวัดกลัวจะมาลาเรียเก่าบางทีท่านก็เป็นท่านก็บอกเป็นมาลาเรียมันกำเริบอะไรเงี้ยอดทนนั่นแหละไม่กลัวไม่เห็นกับทุกข์ยิ่งดีนั่นแหละท่านบอกนั่นอยู่กับทุกข์นะทีนี้นั่นแหละเห็นไหมทุกข์จนว่างทุกข์จนว่างใจว่างนั่นแหละมันเหนือไปอีกเนาะนั่นแหละสมาธิเป็นของสำคัญสติเป็นของสำคัญนั่นนี่จึงบอกว่ามีอยู่นิดเท่านั้นนะไปทำมาท่านบอกว่าพื้นฐานเราดีไว้พื้นฐานเราดีไว้อย่าให้มันเตะซุนไปนั่นนะกระดูกเรายังดีนั่นนะขาแขนเรายังดียังมีบุญจะไม่ยอมถ้ามันหมดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเอาเรียกคืนมาไม่ได้อ่ะอืม
ทางการยังดีก็มาอวดกันไงหลวงปู่หลวงปู่ท่านเล่าพอเจ็บป่วยอยากตายอยากตายนั่นแหละทุกข์เขาไม่อยากอยู่มันเลยไวไปแล้วไวหลงใช่ไหมมันเลยไวหลงไปคนปฏิบัติน่ะหลงหลงกินแกไม่เข้ากันแล้วนั่นเห็นไหมทุกนั่นถ้ายังหลงอยู่ก็นั่นแหละมันก็ยังอยู่ในวัยหลงอยู่อย่างนั้นนะหายหลงหายหลงก็บุญไปอย่างนี้นะไม่มีอะไรหรอกเนาะคนเรานั่นนะไปทำมาไปเที่ยวรอบโลกแม่สนุกไม่เห็นสนุกอะไรมันไปกินเหล้ากันเด็กมันไปเต้นไปลำมันว่าสนุกมันสนุกอะไรสนุกก็ไม่ต้องนอนสิเนาะน่ะหลับเป็นตายนั่นนะเห็นไหมลองไปเต้นมากๆพรุ่งนี้เหนื่อยไปสามวันสามคืนนั่นแหละก็ว่าให้ฟังนะเราไม่เคย นั่นแหละเห็นไหมบางองค์ดันศึกไปท่านก็ไปกินเหล้าอีกไปกินเหล้าอีกบอกท่านไม่ต้องตึกไปแล้วเนาะคราวนี้ไม่ต้องตึกแล้วตึกไปทำไมอ่ะตึกไปแล้วก็ฮะนรกนะไปสร้างนรกไว้ไปก่อนรกไว้ในใจนั่นก่อเวรก่อกรรมนั่นก่อข้างนอกก่อข้างในไงนั่นก่อตัวเองกินเหล้าไม่นั่นน่ะมันนั่นน่ะที่บอกว่าเอาดีไม่ได้เพราะนี่น่ะถ้าไม่มีศาสนานั่นน่ะมันยังรู้จักจับหลักนะจับหลักชีวิตน่ะจับหลักนั่นน่ะพุทโธเมตตาไงธัมโมเมตตาสังโฆเมตตาตัวเองนะรักใคร่ตัวเองก็อยากให้ตัวเองพ้นทุกข์นั่นนะใครรักเราเท่าหมื่นแสนแต่เราไม่รักตัวเราเราก็กินเหล้าไปเถอะกินเหล้ากินม้ากันเข้าไปกินในที่เขาไม่กินนั่นนะแล้วก็อยากดีนั่นนะอยากทำดีแต่มันไปกินผิดเดินผิดเนี่ยนั่นแหละทุกผิดผิดไปซะแล้วหมามันยังไม่ขาดเนี่ยสัตว์มันยังไม่ขาดไม่ขาดจากโลกมนุษย์ก็ไม่ขาดมันก็ยังเกิดมานั่นแหละเกิดมาชดใช้แล้วก็เกิดมาตั้งให้มันหมดอุปทานนั่นนะตั้งพุทโธธัมโมสังโฆให้มันหมดอุปทานนั่นเรื่องของมนุษย์ไม่มีอะไรหรอกนั่นนะตั้งรถตั้งลาก็เดี๋ยวมันก็ผุร้อยปีมันก็ไม่เอาแล้วนั่นนะมันเสื่อมหมดแล้วนั่นนะเปลี่ยนใหม่นั่นนะเห็นไหมมันก็ไม่เที่ยงเลยนายโยมเนาะคิดอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเออมันจริงๆเนาะว่าคนเราก็คิดว่ามันสวยแต่ใหม่นั่นสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นน่ะ
โบราณว่าได้ไหมนั่นทุกวันนี้มันน่าหลงนะรถมันก็ทำมันหลอกเรานั่นเห็นไหมรูปนั้นรูปนี้มันน่าหลงนั่นมันก็แค่นั้นไอ้พลาสติกไอ้ยางไอ้พลาสติกนั่นน่ะ10ล้าน20ล้าน40ล้านกับไอ้พลาสติกกับไอ้เหล็กไอ้สีนั่นน่ะเอามารวมกันเรียกว่ารูปกันน่ะนั่นน่ะ ประกอบกันเข้า มหาภูตรูปนั่นน่ะไม่มีอะไรนั่นทะเลาะกันตีกันฆ่ากันนั่นเห็นไหมเป็นนั่นน่ะขัดใจกันนี่ว่าต้องเคยสร้างกรรมจะต้องฆ่ากันตายนั่นอยู่กันยังไงไม่รู้นั่นอยู่แบบชาวบ้านเม่นเบื่อจะตายนั่นเห็นมั้ยพออายุมากเข้าหน้าไม่อยากมองกันนั่นนี่ทุกข์ทั้งนั้นนักรักเธอเท่าฟ้านั่นที่ในเพลงมันบอกมันใช่ไหมมันไม่ได้รักกันมันก็ลอกกันเห็นไหมเมื่อไรมันก็รักคุณเท่าฟ้านั่นใช่ไหมแหมมันรักใหญ่โตเหลือเกินที่ไหนได้ลอกกันนะแม่บ้านพ่อบ้านเผอนั่นนะเห็นไหมทะเลาะกันตีกันจิตใจไม่มั่นคงอะไรต่ออะไรนั่นก็อะไรนะจะตะหน้าก็กลัวเมียเหลือเกินถ้าหลังครูไปขับรถให้เมียน้อยนั่งนะ ไอ้กระเด็นบอกจำไว้นะถ้าเขาออกรถได้ยาวเมียน้อยยาวเมียน้อยมันเห็นไหมกูได้รถกูไฟแล้วเห็นไหมไปนั่งชายทะเลกันอะไรตาอะไรไอ้นั่นก็โทมเลยบอกทำไมเป็นอย่างนี้นั่นเห็นไหมมันไม่จริงไม่จังอะไรมนุษย์เห็นไหมเพราะมันไม่ถือศีลนะตีกันขึ้นมาก็เป็นเรื่องฆ่ากันเป็นเรื่องนั่นนะนี่นะตัวอะไรนะก็เรียกว่าตัวนิจังนั่นนะตัวนิจังไม่เที่ยงเที่ยงมันอยู่ที่เรานั่นนะตัวเที่ยงคือตัวนิพพานใครมีที่ก็ปลูกเอาไว้ตามในหลวงว่านั่นแหละโยมปลูกเอาไว้ปลูกป่าอายุมากแล้วชราแล้วต้นหนึ่งเป็นแสนนั่นนะไม้ที่คนได้ที่หลวงไม่ว่านั่นนะเข
ขี้เหล็กสะเดาอะไรพวกนี้มันโตเร็วไม้จามุลีเนี่ยต้นหนึ่งเป็นแสนๆทำไมเราจึงจะไม่สบายไอ้ที่ไปเล่นการพนันแหละมันไม่สบายทำให้ลูกเมียอดอยากพัดภาคจากกันไม่ถือศีลนั่นนะทีนี้ก็ในหลวงก็กลัวประสบนิกรจะลำบากนั่นนะปลูกมันเยอะๆนั่นนะเห็นมั้ยมันจะได้พ้นความยากจนจนความหมดอยากนั่นนั่นไอ้ของจริงของจริงของโลกไอ้ของไม่จริงมันก็โค่นหมดเลยนั่นน่ะมันไม่รักลูกหลานมันรักตังค์ได้ตังค์มามันก็ร้อนนะไปรักเขาไปรักของหลวงไปรักของที่เขาห่วงเอาโค่นหมดไอ้ทรัพย์มันก็ร้อนถ้าเราปลูกกันเองทรัพย์มันเย็นนั่นน่ะใช่ไหมคนมีบุญน่ะจึงรักษาทรัพย์ไว้ได้ปลูกหลายๆอย่างทำไมมันยังไม่พ้นความจนเอาเที่ยวมันหลายๆอย่างเล่นมันหลายๆอย่างก็หมดเลยใช่ไหมในหลวงกลัวลูกหลานจะลำบากนั่นน่ะเด็กกำพร้าเกิดมาเห็นมาจะทำจะสร้างฐานะให้เขายังไงพ่อแม่ไปติดคุกซะแล้วไอ้ลูกก็ไปอยู่สถานที่เลี้ยงน่ะเห็นมาถ้ามันพูดจากันดีมันก็ดีไปเห็นไหมโยมต้องนึกดูไม่ใช่ว่าเขารัฐบาลเขาเลี้ยงนั่นน่ะใช่ไหมมันเลี้ยงได้แต่ตัวเนาะใครเราจะฝึกเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่มันก็ยังคู่กันรู้เรื่องนั่นน่ะเห็นไหมตีบ้างสอนบ้างเนี่ยด้วยความเมตตานั่นน่ะมันก็ยังดีนะเด็กรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่ไม่รู้จะยังไงแต่ถ้าเขาไม่มีบุญมาเกิดนั่นน่ะถ้าเขาเรียนดีเขารักเรียนดีก็เอาตัวรอดเนาะที่พ่อแม่ตายหมดแล้วต้องไปอยู่สถานที่เด็กกำพร้าอะไรเงี้ยนี่นะแต่มันมากเข้านั่นเฮ้ชาวพุทธทำไมเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าพุทธเนี่ยมันเยอะพุทธมันเข้าไม่ถึงนั่นนะก็เลยนึกว่ามันไม่มีความหมายอะไรแล้วนั่นนะมันพุทธกระดาษแต่มันพุทธน้ำมึกนั่นนะถ้าเรานึกอย่างเงี้ยใช่ไหมพุทธแท้ๆเนี่ยเขาพุทธกลัวบาปนั่นนะเขาคนดีนั่นนะเขามีมารยาทดีนั่นนะเห็นมั้ยไอ้เบียดเบียนกันกงกันหลอกกันนั่นนะพุทธเจ้าเล่ห์พันเจ้าเล่ห์นะนั่นแหละเทวบายอะไรก็ว่าไปใช่ไหมโยมทีนี้ไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะได้เกิดใช่ไหมนี่แหละมันยากแล้วสถานที่เด็กกำพร้ามีธรรมะไปเปิดหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมมีแค่เต้นแค่ลำมันก็อย่างนั้นนะมันก็ต้องปลูกฝังไปด้วยใช่ไหมดี
ที่พระไปเทศไปสอนไปอบรมแล้วก็ไปฝึกให้เขาฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมนี่แหละมันยากโยมถึงบอกว่าใหม่ๆเนี่ยมันไม่เป็นญาติเราหรอกสมาธิกรรมฐานมันไม่เป็นญาติเราหรอกมันได้แต่ปวดแต่เจ็บแต่เวทนาแล้วเด็กๆมันอยากจะทำอะไรใช่ไหมถ้ามันค่อยพัฒน์ค่อยสอนนั่นนะแม่จีเห็นไหมมาสามขวบสี่ขวบทำสมาธิเรียนเก่งน่ะเห็นไหมมาวัดแม่จีก็สอนนั่นน่ะเห็นไหมคนไหนที่ไฟดีพ่อแม่ก็ชวนเข้าวัดกันนั่นเรียนเก่งแม่นี่พูดไม่รู้พูดอะไรมาวัดเห็นไหมก็พูดอย่างคนโตพูดไม่ได้อยู่คลองธรรมใช่ไหมพูดไปทางโลกนั่นนะไอ้เด็กๆมันปฏิบัติมันก็เข้าใจนั่นนะถึงบอกว่าเด็กๆ ก็เหมือนผ้าขาวเราจะปักให้มันไปอะไรเราจะวาดให้มันไปทางไหนนั่นจันใดเห็นมาเนี่ยบางคน18 19 9วัดก็ดีนั่นนะอุตส่าห์ทำนั่นนะไปให้มันแต่เห็นมั้ยเกาะพันติดพันอยู่ในจิตใจถ้าจนดำหมดนั่นน่ะมันทุกข์อยู่ในใจมันนะกว่ามันจะมาปลดได้เห็นมั้ยนั่นน่ะกว่าจะมาล้างออกนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่ใช่ของเล่นเนาะนั่นน่ะลองนึกดูยิ่งทำให้มันงวดเข้ามันก็ยิ่งดิ้นนั่นเองมันก็ยิ่งไม่สงบใช่ไหมโยมเพราะมันไม่สงบมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อดีตชาติทีนี้อยากให้มันสงบเนี่ยโอ้ยมันก็เอาไหลกระบิดไหลกระบวนนั่นแหละได้ไหมโยมนั่นนะก็ยังมาเป็นหลวงปู่หลวงตากันนะเห็นไหมนั่นนะแล้วยิ่งทุกวันเนี่ยเห็นไหมโลกมันแข่งขันกันแข่งขันกันไปนรกหรือไปไหนก็ไม่รู้มันนั่นนะยิ่งลำบากเขาก็ยิ่งก็คิดไปว่าไอ้ปฏิบัติไอ้ถือศีลธรรมมันก็ช่วยเราไม่ได้หรอกอดตายนั่นนะเห็นไหมบางคนทำไปทำมาแกก็ตายกันหมดสองผัวเมียเนี่ยเจอพระสามารถก็อดตายนั่นนะให้ถือศีลถือธรรมนั่นนะคนไม่เอาศีลธรรมมันก็พูดตรงมันไปนั่นนะเดี๋ยวไปร้องไห้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นนะพระก็ไม่ได้ไปนั่งตามดูเนาะดูใจตัวเองก็แล้วกันนั่นเห็นมาอาม่าอากงนั่นน่ะอาต้ออากิมอะไรก็ตายกันทั้งนั้นเห็นมาพอตายแล้วก็ไม่ต่างคนต่างไปนะนึกว่ามันหมดแล้วมันหมดไอ้
ความเกี่ยวข้องกันนะยอมลองนึกดูนั่งนานๆเนาะมันก็เอาละชะลาเข้านั่นน่ะนั่งนานๆเข้าเดินมานี่นะที่บอกว่าทุกข์จริงหนอทุกข์จริงหนอละนั่นน่ะไม่ใช่สุขจริงหนอนั่นสังขารกว่ามันจะไปเห็นกว่ามันจะไปวางเฉยเห็นไหมตาเราพัดโยมถ้าเราไม่ทำมาไว้นะนั่นนะพอ70ก็ไปมันจะไปยังไงก็ยังไม่รู้ใช่ไหมสังขารอยู่ได้80ก็บุญตายแล้วพวกเรานั่นนะมันจะไปล้มไปตายตอนไหนน่ะมันงวดเข้ามาทุกวันนะเหมือนน้ำมันจะแห้งนั่นนะจะมาปลาน้ำแห้งนั่นนะแต่ตอน14-15มันก็นึกว่ายังไม่ตายยังแข็งแรงปลาพอมันจะตายน้ำมันจะแห้งพอหลายปีก็น้ำแห้งนั่นน้ำแห้งบ่อนั่นนะยอมลองนึกดูธรรมชาติมันเปรียบเทียบให้เราฟังนั่นก่อนเราบางทีก็นึกว่าเราให้มันสบายสักชาติสนุกสักชาติตายแล้วจะไปไงก็ช่างมันที่ไหนได้มันรู้สิเนาะไปเกิดเป็นอะไรมันก็รู้อีกโอ้โหนึกว่าจะไม่รู้นั่นนะบางคนบอกว่าหาแม่จะเกิดหาไม่ได้ต้องไปเกิดกับแม่ไฟนั่นไปเกิดเป็นไฟอีกนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นนั่งเห็นไงนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยยอมไอ้พวกนั่งไม่เห็นมันก็นึกว่าจริงหรือเปล่าเนาะเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยนั่นน่ะพอได้แล้วโอ้มันจริงเนาะที่เขาได้กราบแล้วกราบอีกดีใจแล้วดีใจอีกนั่นน่ะปิติเห็นไหมเหมือน4-5พี่น้องนั่นน่ะ4-5พี่น้องก็ตายกันทีนี้ก็เตี่ยก็ตายแม่ก็ตายลูกเราก็ไม่มีเราก็สร้างที่พักสงฆ์สินะเพื่อสงฆ์มันติดเขานี่นะก็เอาสร้างไว้สร้างกันเพื่อพระจะมาอยู่จะได้เป็นบุญกับพ่อแม่เจตนาดีเจตนานี่ก็อยู่ก็ไปมันกันดานอยู่ๆก็ไปหมดได้ให้เราไปดูแล้วก็ดีเนาะนั่นน่ะถ้าหลวงพ่ออยู่เนี่ยหลวงพ่อก็คือจะปลูกป่าให้มันผสมผสานกับภูเขาธรรมชาติ
นี่พาไปอยู่ก็ไปปฏิบัติกันไอ้เราก็เอามาช่วยวัดใจช่วยบ้างเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมก็ยังดีนั่นนะเรายังไม่ตายโยมยังไม่ตายนั่นนะภาวนากันแม่หลวงพ่อนี่เรานึกว่าท่านศึกไปแล้วเนาะไอ้เด็กๆแกนึกว่าท่านศึกไปแล้วไปบิณฑบาตตะก่อนแต่วัดโชว์เด็กๆนะมันก็ดีใจเนาะเด็กๆนั่นแหละจำของมันได้เดี๋ยวนี้มันจากไปเยอะแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดขายสวนไปแล้วก็ก่อนเด็กเยอะแต่ตอนนี้ใส่บาตรเร็วบางคนพอไม่ก็ได้เข้าวัดแต่ยังใส่บาตรเร็วตาวสะเด็กๆรุ่นๆ นั่นนะเราเออเนาะคนเราเห็นไหมจากหมู่บ้านจากถิ่นไปทำไร่ทำได้ตังขายสวนไปแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมาเงินนี่มันทำให้พัดภาคจากที่อยู่ไปอะไรไปได้หมดมีที่น้อยไปหาที่เยอะหรืออะไรต่ออะไรเธอขายที่นี่มันได้เยอะอะไรเงี้ยนั่นวันคืนหนึ่งเห็นไหมที่บอกว่าถ้าเราสงบมันจะเร็วเนาะมันจะเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนั่นน่ะถ้าเราไม่สงบนี่มันทรมานเหลือเกินนั่นน่ะมันปวดมันเจ็บนี่มันทุกข์นี่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนนั่นแหละทุกปีใช่ไหมนั่นน่ะถ้ามันไม่ทุกข์อ่ะมันก็ไม่เห็นนะความทุกข์ธรรมชาติมันก็สอนเราเนาะนั่นต้องนึกดูให้ดีก็แล้วกันนั่นสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับพวกเราอย่าให้มันเป็นในนั่นแหละวิชาเกิดขึ้นในใจเขาจะเป็นยังไงจะเป็นจะตายนั่นมันเรื่องของเขาอีหนาวไม่เกี่ยวเนาะนั่นนะแต่ว่าภาวนาของเราไปโลกมันจะกระเทือนกันยังไงก็มันจะสะดุ้งเป็นยังไงก็นะคนทำดีมันไม่สะดุ้งนั่นมันเรื่องของเขาแต่เมื่อนั่นนะเรารักษาเขาแล้วเราให้ดีก็แล้วกันใช่ไหมรักษาสติปัญญาของเรานั่นประคับประคองให้ดีนั่นแล้วก็มีความทุกข์ของเราใครทำใครก็ทุกข์นั่นนะนั่นนะใช่ไหมมันก็อยู่กับนั่นนะที่บอกว่าบาปกรรมที่บอกมันอยู่ในใต้ในพุงนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองว่าเพลงธรรมะหลวงพ่อสนองนั่นน่ะบาปบุญมันก็เห็นกันนะมาอยู่ในใต้ในพุงของตัวเองนั่นร้อน
ร้อนอะไรทำให้ร้อนนั่นแหละใช่ไหมโยมราคะกิโมหะกิโทสะกินั่นแหละทำให้ร้อนนั่นไฟนั่นแหละไฟราคะไฟโทสะนั่นแหละถึงบอกว่าโอ้น่ากลัวนั่นแหละชวนให้มันไปป่าเขามันไม่เอาหรอกใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะที่เขาไม่กลัวไงเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปป่าเขาเขาไม่ได้ไปอดยากเขาก็เลยไม่เขาก็เลยลืมทุกข์ลืมไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมมีลาภมียศก็กลัวเห็นไหมกลัวยศจะเสื่อมไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนคนมีสมบัตินั่นน่ะกลัวหมดไอ้ไม่มีก็ทำได้ไงนั่นน่ะไอ้มีก็กลัวหมดมีพันล้านก็กลัวหมดนั่นน่ะมีพันล้านก็อยากมี200ล้านอะไรไปนู่นใช่ไหมมันพันไปเรื่อยมันผูกมันพันไปเรื่อยใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าเรานี่แหละเรามาภาวนาหัดตัดยอดมันตัดยอดตัดโคนมันนั่นน่ะจะได้ไม่ผูกไม่พันนั่นนี่นะที่บอกว่าพาให้ดูตัวทุกข์นั่นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทุกข์นั่นน่ะถ้ามันอยู่เฉยๆมันไม่เห็นทุกข์อ่ะพอมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทุกข์นะใครทำใครก็ทุกข์นะมันเป็นอย่างนั้นผีมันไม่มีตาไงนั่นนะมันจะกินคนทั้งเมืองนั่นนะใช่ไหมผีมันไม่มีตาเออมันร้องไห้จะกินคนทั้งเมืองมันไม่รู้ว่าทุกข์ไงนั่นนะมันก็นึกว่ามันสบายนั่นนะได้มั้ยทีนี้เราก็คิดว่าไปปลูกป่ากันไปนั่นแหละครูบาอาจารย์นั่นก็ไปอยู่ที่ไหนนั่นก็รักป่ายิ่งวัดของท่านพงศักดิ์ก็เห็นมาไม่มีต้นไม้เลยต้องไปปลูกป่านั่นปลูกป่าปลูกกุฏิปลูกสันลาอะไรของท่านยังไม่ได้ไปช่วยงานทางนู้นทางนี้นั่นนะบางคนก็นึกว่าสามารถคงจะได้ตังค์เยอะเนาะครูบาอาจารย์คงช่วยบอกว่าเราช่วยการกุศลนั่นนะเราช่วยการกุศลกันเราไม่ได้ถ้าได้ทุกเดือนอย่างกับยอมว่าก็ดีสินั่นน่ะมันก็ได้ทำบุญนั่นได้ทำบุญสุนทานจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็เห็นมากระดาษ
นั่นน่ะก่อนไม่รู้นึกว่าเรารวยใช่เรารวยโมทนานั่นน่ะใช่ไหมโยมเราจะต้องไปเอาเก็บไว้ทำไมเอาไว้ทำลงทานดีกว่าใช่ไหมถ้าเรามีเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านจะได้ช่วยเด็กนักเรียนยากจนนั่นเห็นไหมที่มันเรียนกันเก่งก็ดีไอ้หนูไปเรียนกันให้จบนะเออนั่นไม่ต้องไปงมหอยเอาไปขายเช้าๆเป็นค่าไปเดินทางไปโรงเรียนโอ้โหฟังแล้วก็สยดสยองเนาะเออต้องไปทำบาปอีกต้องไปงมหอยเถอะไปหาปลาอะไรนะนั่นลำบากเห็นไหมเนี่ยใครอ่ะช่วยได้ใช่ไหมนั่นอ่ะบางที่ก็ยังไปกินกันอีกเห็นไหมไปกินในงบอะไรกันนั่นแหละให้งบช่วยเหลือกันอีกนั่นอ่ะนี่แหละเห็นไหมเงินเดือนไม่พอก็เลยไม่พอนี่แหละเราก็มองดูเถิดโยมคนไหนพอมีความสุขไงรู้จักพอเพียงรู้จักเพียงพอนั่นน่ะจึงบอกว่าทุกข์เป็นแล้วก็ทุกข์นะทุกข์จนตายนั่นน่ะเหมือนในคนขึ้นต้นไม้ขึ้นไปได้มันสูงอย่าให้มันลูดลงมานะมันเจ็บหน้าอกมันลูดเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะจะปล่อยให้เด็กๆนะอยากกินมะพร้าวบ้านเราเยอะพ่อแม่ญาติยาเยอะก็ไม่ได้อยู่บ้านเอาไปช่วยงานมั่งอะไรมั่งทีนี้เราก็อยากกินมะพร้าวขึ้นไปนะความอยากกินนะขึ้นมะพร้าวก็ไม่เป็นโอ้โหจะปล่อยให้มันลูดลงมาก็ไม่ได้มันเจ็บโอ้ลงมานี่นอนเลยเห็นไหมนั่นนะเข็ดเลยเรามาดูไอ้สารคดีเห็นไหมมันใช้เหมือนจักรยานล้อเป็นยางมันขึ้นต้นปาล์มได้เหมือนขึ้นต้นปาล์มต้นอะไรแปลลูก ภูมิปัญญาคนไทยนี่ใช้ห่วงมาใส่ที่ตรงเท้าห่วงเหมือนในเถาวัลย์นะเชือกกันนะมาคล้ายๆกันมันเหนื่อย นี่แหละภูมิปัญญาคนต่างประเทศไอ้ฝรั่งขึ้นไปมั่งโอ้โหทับแย่เลยไม่เคยมันก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยนะอายุมากเนี่ยเดินไปใส่แต่รองเท้าทำไมไอ้นั่งเท้าเรานี่มันบางนะพออายุมากก็เนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับเนื้อมันจะหลุดนะหนังมันจะหลุดออกไปมันเหมือนมันดูดกันนะนั่นแหละคนยอมลองนึกดูสิเห็นไหมพอ60ฟันหลุดแล้วเห็นไหมกว่าจะได้ไอ้เกลือกับรากไรนามาต้มนั่นน่ะแก้ลำมันนาด
นั่นแหละเอาต้มไม่เหลือน้ำครึ่งแก้วนะห้าแก้วเหลือครึ่งกระป๋องนมไปลากในหน้าครึ่งกระป๋องนมนั่นนะเอามาต้มรวมกันแต่อมให้ได้9วันอมทีละช้อนนะบางทีนี่เค็มแล้วจนไอ้ริมที่ปากนี่ลอกเลยนะทนเนาะ ฟันดีไอ้ลากน้อยหนาฟันเด็กๆห้ามอม เดี๋ยวฟันน้ำนมมันไม่หลุด นั่นนะ เห็นไหมโยมพอฟันไม่ดีก็สุขภาพไม่ดีอ่ะนั่นฟันก็น่าสงสารไม่มีฟันก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นเห็นไหมไปทำก็หลายหมื่นนั่นเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดใช่ไหม10 บาท20 บาทไม่ต้องไปพูดอ่ะใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวชามเดียวยังไม่อิ่มอ่ะถ้าสมัยก่อนนี่10 สลึงเนี่ยโหฉันไม่หมดแล้วเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวผัด10 สลึงเท่านั้นอ่ะเห็นไหม เดี๋ยวนี้จะ50ยังไม่อิ่มเลย5 ชามยังไม่อิ่มใช่ไหมโยมนั่นน่ะโยมลองนึกดูกินอะไรกันนั่นน่ะนี่แหละกินแค่อะไรนะกินชามแจก2 ชามก็ยังได้ใช่ไหมถ้าไม่เอานั่นน่ะเห็นไหมก็เลยเอาตามกันหมดสากลนั่นน่ะเห็นนะสากลกินเร็วเขาว่าขายข้างทางมันแพงๆกันไปทั้งนั้นเลยโยมคนจนไม่มีโอกาสนะเห็นไหมลำบากถึงบอกว่าเกิดมานี่เห็นไหมไอ้เด็กๆมันก็ไม่รู้หรอกวัยรุ่นด้วยเห็นไหมเสื้อผ้าก็แพงอาหารก็แพงเครื่องแต่งตัวก็แพงนั่นแหละยอมลองนึกดูสิพ่อแม่ก็หาให้ลูกไม่ทันนั่นแหละเด็กๆใจแตกก็ไปหากันเองก็แล้วกัน เห็นไหมทุกข์นั่นแหละนี่ตัวสมุดใจตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละก็ทุกคนขุดหลุมไว้นั่นแหละให้คนที่มาไม่รู้เท่าทันธรรมชาติทำหลุมพังไว้นั่นเห็นไหมหลุมทางหลอกกันจนอาหารนี่เห็นไหมพระไม่ได้ไปซื้อกินเองถามมากินไม่ลงจะไม่ยอมนั่นน่ะสงสารโยมลำบากเกินนั่นน่ะลองนึกดูให้ดีนั่นน่ะ
นี่แหละคนใจบุญที่ทำลงทานรู้จักใส่บาตรทะเบียนของเราสะสมมาไว้นั่นแหละกินไปกระเต้ากระเผาไปทิ้งไปไปให้ทานไปใส่บาตรนั่นน่ะเหมือนไปฝากทรัพย์ไว้เทวโลกนั่นน่ะคนโบราณบอกว่า พระไม่ได้เดินผ่านหน้าบ้านบิณฑบาตนั่นเองบ้านนั้นถือว่าไม่ได้บุญเลยเกิดมาพระไม่ได้เดินผ่านบ้านพระได้แต่มาบิณฑบาตนั่นเองสมัยนี้ก็เลยกลัวพระเห็นไหมกลัวพระพระทำดีเยอะแต่ทำที่ไม่ดีนะเห็นไหมไปบิณฑบาตมันลงมาจากไหนไม่กล้าใส่กล้าใส่บาตรกลัวพระปลอมอะไรตาอะไรนกกระเต็นก็มาเนาะธรรมชาติวัดป่าสังฆทานลายนกลายนกมันร้องมันก็โมทนากับละครั้งมั้งตีละครั้งแล้วเดี๋ยวยอมได้สวดมนต์กันนั่นนะพระท่านก็โทรศัพท์มาคุยบอกว่าไอ้ยาทิพย์เนี่ยมันมีพระไหมท่านอยากจะไปอยู่สักองค์ท่านบอกว่าท่านยังไม่เคยอยู่ป่าองค์เดียวนะท่านก็บวชหลายปีเหมือนกันนะจะเข้า10ปีแล้วยังท่านบอกว่าอยากไปอยู่องค์เดียวบอกไปสิยอมยาก็ได้ดีใจไม่ก็อยากไปอยู่ทุกเขานั่นเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวยอมยาก็ทำมองแกนั่ง ยาทิพย์ปฐมบดีตมบดีก็ท่านก็ไปอยู่ช่วยนะปลูกป่ากันอะไรกันนั่นนะยอมตังเวียนยอมตังเวียนก็ไปทำลงทานให้หลวงปู่ของปู่ท่อนนะนั่นนะไปทำไม่นั่นไปทำไม่ลงทานกันนั่นนะก็ต้องโมทนากับแกเนาะยอมตังเวียนนั่นแหละท่านอาจารย์ไพลินก็ไม่งานแกก็ยุ่งเนาะนั่นแหละแต่นั่นแหละเห็นไหม
เราพระก็น้อยลงพระก็